สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่2และนานาชาติครั้งที่1หรือใน SNU 2021ค่ะในหัวข้อนวัตวิถีการเรียนรู้กับการศึกษาแนวใหม่สู่การสร้างทักษะแห่งอนาคตสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอนนักศึกษาครูและผู้เรียนซึ่งจัดขึ้นในวันที่18มิถุนายน2564กับดิฉันสุธาพรตันกุลและคุณสราวุธปัญญาสารเราทั้ง2คนรับหน้าที่เป็นพิธีกรในครั้งนี้ค่ะ Distinguished guests, good morning, ladies and gentlemen. My name is Ravut Panyasan, and besides me, Kun Sutraporn Tankun. We are responsible for being MC for this morning session. And it's my pleasure to welcome all of you here and also from online platform from your home country to the second national and the first international conference on the innovative life learning and new normal education for future skill development of school directors,teachers, students, and learners, or we can call for short is 9SNIU2021. ค่ะซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะคะเราจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์โดยใช้สถานที่จริงเป็นเวทีณหอประชุมมหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถรับชมการไลฟ์นะคะได้ทางช่องทางเพจ Facebook และ YouTube ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครซึ่งจะเริ่มในอีกไม่ช้านี้ค่ะ And this year we host the conference in the fully online concept because of the pandemic of COVID-19 andyou can watch online from live stream from Facebook and YouTube channel of Skonakorn Ratchaphat University too. ค่ะและในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ระลอกใหม่นี้นะคะทำให้ผู้จัดงานก็ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานให้เป็นรูปแบบออนไลน์รวมถึงการนำเสนอผลงานวิจัยนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายก็เป็นในรูปแบบออนไลน์เช่นเดียวกันซึ่งก็มีทีมนักวิจัยจากประเทศไทยสปป.ลาวเวียดนามฟิลิปปินส์และกัมพูชานะคะที่สนใจนำผลงานเข้าร่วมถึง94บทความเลยทีเดียวค่ะ Yes andEven our conference is fully online, but we have a lot of researchers too interested to present their research papers, including of 5 countries from Thailand, Philippines, Vietnam, Cambodia, and Laos. And we have about almost 100 research papers, and mostly they're going to present in the afternoon, and we divide into the different rooms. ค่ะ และก่อนจะเข้าสู่ช่วงพิธีเปิดนะคะที่ฉันขอเรียนแจ้งให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้รับทราบนะคะถึงกำหนดการในภาคเช้าวันนี้นะคะเวลาโดยประมาณนะคะ 9:10 นาทีก็จะเป็นการรับชมการแสดงนะคะโดยสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมจากนั้นท่านประธานในพิธีนะคะดร.คุณหญิงกัลยาโสพลพานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเปิดงานนะคะแล้วก็กล่าวรายงานโดยท่านอธิการบดีและแนะนำเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้นะคะมีทั้งหมด19หน่วยงานก็ต่อด้วยการเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะและก็เข้าสู่การบรรยายพิเศษถึง3หัวข้อเรื่องนะคะเรื่องทักษะแห่งยุคอนาคตกับการวิทยาการคำนวณสำหรับการเรียนรู้ตามวิถีไทยวิถีไทยกับการเรียนรู้วิถีใหม่และการปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ในวิถีใหม่นี้ค่ะซึ่งในช่วงบ่ายนะคะก็จะเป็นการนำเสนอผลงานของนักวิจัยในรูปแบบออนไลน์นะคะ At this time I would like to inform you about our schedule of the conference today with starting with the opening ceremonyCombining of the cultural show and introduction of our valuable host institutions, reporting about regionals and regional of the conference by the president of Skonakorn Ratchaphat University, and it's our honor to have Deputy Minister of Education of Thailand, Dr. Khun Ying Kalaya Sopon Panit, to be our conference chair, and she also will chair with us on the future skills.And computing science for innovative life learning. And moving right along, we also have a special keynote speakers all the way from Thailand and Philippines. And in the afternoon, we will divide the researcher into different rooms. In all together, there are 10 rooms, 7 rooms for national conference and another 3 rooms for international conference.ค่ะและในช่วงนี้นะคะก็ได้เวลาเปิดงานอย่างเป็นทางการแล้วนะคะลำดับแรกนี้นะคะขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงในชื่อชุด5ประสานรวมเป็น1การศึกษายุคอนาคตโดยสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมแสดงโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครขอเชิญทุกท่านรับชมค่ะ All right can't wait for our meeting morning session we would like to begin with the special show to refresh and to prepare
for the next presentation by the show called The Cooperative of 5-in-1 to the Future Education from the Institute of Languages, Arts and Cultures. Please enjoy the show.
ค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับชุดการแสดงจากสถาบันภาษาศิลปะวัฒนธรรมนะคะที่แสดงโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครค่ะและในลำดับนี้นะคะจะเป็นการแนะนำเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด19หน่วยงานค่ะ Thank you very much for a special and impressive performance which created only for our conference so from the Institute of the Languages Arts and Cultures and nextWe would like to introduce to the cohorts of 19 organizations. ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็น้องๆนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์นะคะกำลังจัดพื้นที่บนเวทีอยู่ค่ะYes, and next we're going to introduce our cohorts. Without you, we cannot host such a conference this year.ค่ะซึ่งทุกท่านกำลังรับชมนะคะการถ่ายทอดสดพิธีเปิดนะคะการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติค่ะสำหรับหน่วยงานแรกนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานที่ร่วมจัดนะคะถือว่าเป็นหน่วยงานหลักเลยทีเดียวค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนะคะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชาธรรมวินทร์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครค่ะ The first main co-host of Sakonakorn Ratchaphat University will be represented by Assistant Professor ปรีชาธรรมวินทร์ the Presidentลำดับต่อไปคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนะคะโดยรองศาสตราจารย์ดร.ชัยยาภาวบุตรคณบดีคณะครุศาสตร์ค่ะ Faculty of Education represented by Associate Professor Dr. ชัยยาภาวบุตร the Dean of Faculty of Education มหาบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยรองศาสตราจารย์ดร.ศิการเพียรธัญกรผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยค่ะ Graduate School represented by Associate Professor Dr. ศิการเพียรธัญกร the director of graduate school สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยอาจารย์ดร.สุธาสินีคุปตบุตรผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาค่ะ Research and Development Institute by Dr. สุธาสินีคุปตบุตร the director of Research and Development Institute มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยนะคะผู้เชิญตรานะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิยาผิวงามรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการค่ะ And from other university we will have theAdministrator of Sakonakorn Ratchaphat University will represent you. Next, Leuy Ratchaphat University, represented by Assistant Professor Nantiya Phiungam, the Vice President for Academic. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นะคะโดยผู้เชิญตรานะคะอาจารย์สุรสิทธิ์อุ้ยปัชชาวงศ์ผู้อำนวยการสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมค่ะกาฬสินธุ์ University, Mr. สุรสิทธิ์อุ้ยปัชชาวงศ์ Director of the Institute of Languages, Arts and Culturesมหาวิทยาลัยราชภัฏ101นะคะโดยอาจารย์ภคพลคติวัฒน์รองผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยค่ะ101ราชภัฏ University Mr. ภคพลคติวัฒน์ the Deputy Director of Graduate School มหาวิทยาลัยนครพนมโดยนายเกษมบุตรดีผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีค่ะนครพนม University Mr. เกษมบุตรดี Director of the President Officeมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เบญจพรอุภาผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ค่ะนครสวรรค์ราชภัฏ University by Assistant Professor Dr. เบญจพรอุภา the Assistant to the Dean of Faculty of Education มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัชชัยพ่อเกตรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ค่ะเชียงรายราชภัฏ University by Assistant Professor สุวัชชัยพ่อเกตThe Vice Dean of Faculty of Education. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาโดยรองศาสตราจารย์ดร.สราวุธบุญเกิดรำคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมค่ะพระนครศรีอยุธยาราชภัฏ University by Associate Professor Dr. สราวุธบุญเกิดรำ the Dean of Faculty of Industrial Technology.มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัฒนาสุวรรณไตยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิค่ะ Northeastern University Assistant Professor Dr. วัฒนาสุวรรณไตย the former President of Sakonakorn Ratchaphat University วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิริลักษณ์ศรีพระจันทร์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ค่ะ The College of Asian Scholar by Assistant Professor Dr. Sirilakshi Prajan, Assistant to the President for Languages and International Relations. มหาวิทยาลัยภาคตะวันมหาวิทยาลัยตะวันออกเฉียงใต้แห่งฟิลิปปินส์โดยอาจารย์ดร.เพ็ญภกาปัญจนะอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ค่ะ The University of Southeastern Philippines by Dr. เพ็ญภกาปัญจนะ the Instructor of the Faculty of Education.มหาวิทยาลัยเตินเจ่าโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัทรดอนจั่นวันดีรองคณบดีคณะครุศาสตร์ค่ะ
Tân Trào University by Assistant Professor Dr. Patradon Chanvandi, the Vice Dean of Faculty of Education. มหาวิทยาลัยสวรรณเขตโดยอาจารย์ลดาภาศรีพัสสุดารองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาค่ะ สวรรณเขต University by Ms. ลดาภาศรีพัสสุดา the Deputy Director of Research and Development Institutesมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศดานังโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ธราดลจิตจักรค่ะรองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร University of Foreign Language Studies Danang by Assistant Professor ธราดลจิตจักร the Dean of Faculty of Agricultural Technology มหาวิทยาลัยเอเชียอาคาเนย์เสียมเรียบโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ยีมินคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะ The University of Southeast Asia เสียมเรียบby assistant professor เพิ่มศักดิ์ยีมิน the dean of faculty of science and technology และมหาวิทยาลัยกวางบิ่งนะคะโดยอาจารย์สสิธรมีชัยตระกูลรองผู้อำนวยการสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมค่ะ and the last co-host institution is Guangbing University by Ms. สสิธรมีชัยตระกูล the deputy director of the institute of languages arts and cultureและทั้งหมดนี้นะคะก็คือหน่วยงานหลักและก็หน่วยงานที่ร่วมจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ค่ะและตอนนี้นะคะท่านประธานในพิธีนะคะท่านดร.คุณหญิงกัลยาโสพลพานิชนะคะท่านก็ได้เข้าสู่ระบบซูมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวภาพของท่านก็จะปรากฏนะคะตอนนี้ท่านก็อยู่ที่กระทรวงกับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะและลำดับต่อไปนะคะก็จะเข้าสู่พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการแล้วนะคะในลำดับนี้ขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชาธรรมวินทร์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกล่าวรายงานและขอกราบเรียนเชิญดร.คุณหญิงกัลยาโสพลพานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับฟังคำกล่าวรายงานและกล่าวเปิดขอกราบเรียนเชิญท่านค่ะ And on this special momentI'd like to invite the President of Skonakorn Ratchaphat University, Assistant Professor Chai Prisha Thammawinthorn, to report about background and rationale of the second national and the first international conference 2020. And I would like to invite Your Excellency Dr. Khun Ying Kalaya Sopon Panit, the Deputy Minister of Education of Thailand, to listen to the report and declare the opening speech. Ladies and gentlemen, please welcome the President of Skonakorn Ratchaphat University to stage. กราบเรียนท่านดร.คุณหญิงกัลยาโสพลพานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชาธรรมวินทร์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครขอกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่2และนานาชาติครั้งที่1ประจำปี2564นวัตวิถีการเรียนรู้กับการศึกษาแนวใหม่สู่การสร้างทักษะแห่งยุคอนาคตซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านวิชาการและเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในศาสตร์ทางการศึกษาเช่นด้านหลักสูตรการวิจัยการเรียนรู้เทคโนโลยีบริหารการศึกษาและอื่นๆที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายการวิจัยทั้งระดับชุมชนประเทศภูมิภาคอาเซียนและประชาคมโลกในการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติโดยในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่2และนานาชาติครั้งที่1ในครั้งนี้ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายของโครงการไว้ดังนี้คือสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอนนักศึกษาครูผู้เรียนรวมทั้งสิ้นจำนวน500คนบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอกราบเรียนเชิญดร.คุณหญิงกัลยาโสพลพานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการการเปิดโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่2และนานาชาติครั้งที่1ประจำปี2564นวัตวิถีการเรียนรู้กับการศึกษาแนวใหม่สู่การทักษะสร้างทักษะแห่งยุคอนาคตและบรรยายพิเศษหัวข้อทักษะแห่งยุคอนาคตกับวิทยาการคำนวณสำหรับการเรียนรู้ตามวิถีไทยขอกราบเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะ
เนื่องจากดิฉันอยู่ในห้องคนเดียวนะคะขออนุญาตที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยค่ะเรียนท่านอธิการคณบดีมหาวิทยาลัยร่วมทุกๆมหาวิทยาลัยนะคะนักวิจัยบุคลากรและผู้ที่สนใจและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านรวมถึงสื่อมวลชนที่รักทุกท่านค่ะดิฉันมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานเปิดโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่2คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในหัวข้อนวมิติการเรียนรู้กับการศึกษาแนวใหม่สู่การสร้างทักษะแห่งยุคอนาคตในครั้งนี้ในการดำเนินการจัดการโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่สองนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้มุ่งเน้นการพัฒนาครูให้มีมาตรฐานวิชาชีพและมีจิตวิญญาณความเป็นครูเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานักวิจัยด้านหลักสูตรการวิจัยและการเรียนรู้เทคโนโลยีบริหารการศึกษาและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการวิจัยทั้งในระดับชุมชนในประเทศและภูมิภาคอาเซียนด้วยเหตุนี้ดิฉันจึงขอสนับสนุนและเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งในการจัดโครงการการประชุมวิชาการระดับนานาชาติระดับชาติและนานาชาติครั้งที่2ของคณะครุศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนวัตวิถีการเรียนรู้กับการศึกษาแนวใหม่สู่การสร้างทักษะแห่งยุคอนาคตนี้ขึ้นบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเปิดงานโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่สองคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในหัวข้อนวัตวิถีการเรียนรู้กับการศึกษาแนวใหม่สู่การสร้างทักษะแห่งยุคอนาคตและขอให้การจัดงานครั้งนี้สำเร็จบรรลุเป้าหมายที่มุ่งหวังเป็นไปด้วยดีตลอดขอขอบพระคุณค่ะขอขอบพระคุณนะคะดร.คุณหญิงกัลยาโสภณพานิชนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างสูงที่ท่านได้ให้เกียรติมากล่าวเปิดงานในครั้งนี้ในโอกาสนี้นะคะก็จะขอเชิญท่านผู้มีเกียรติบนเวทีรวมถึงท่านที่รับชมผ่านทาง Facebook ไลฟ์สดนะคะนับถอยหลังพร้อมกันเพื่อเข้าสู่การเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะ Yes on behalf of the conference committee I would like to express a sincere appreciation to your excellency Deputy Minister of Education of ThailandDr. Khun Ying Kalaya Sopon Panit and the President of Skonakorn Ratchaphat University Assistant Professor Prisha Thammawinthorn for your graceful support and declare the conference. Ladies and gentlemen, our conference is about to begin now and we would like you guys to just count down all together. Are you ready? Yeah. You ready, right? Yeah. So we're going to count down from 5.And we will start from 5 4 3 2 1ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่2และนานาชาติครั้งที่1ใน SNU 2021ค่ะขอเสียงปรบมือดังๆด้วยค่ะThe second national and the first international conference on the innovative life learning and new normal education for the future skill development of school directors, teachers, students and learners is open now and we would like to welcome all of you to our official opening ceremony. ค่ะและลำดับต่อไปนะคะขอเชิญทุกท่านที่อยู่บนเวทีนะคะถ่ายภาพร่วมกันกับท่านประธานในพิธีค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะสักครู่นะคะรอสัญญาณจากทางกรุงเทพนะครับผมค่ะเนื่องจากขณะนี้นะคะทุกท่านที่กำลังรับชมนะคะผ่านทาง Facebook Live นะคะซึ่งเรากำลังมีการถ่ายทอดสดนะคะพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่2และนานาชาติครั้งที่1ใน SNU 2021ค่ะ
Yes, and now we are keeping our memory by taking group photos with Your Excellency Deputy Minister of Thailand. ค่ะตอนนี้บรรยากาศก็จะเป็นการถ่ายภาพร่วมกันกับท่านประธานในพิธีนะคะซึ่งท่านก็ได้มาปรากฏอยู่ที่จอแล้วตัวจริงของท่านอยู่ที่กระทรวงนะคะอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะท่านดร.คุณหญิงกัลยาโสพลพานิชค่ะสักครู่นะคะตอนนี้กำลังช่างภาพกำลังบันทึกภาพอยู่ค่ะขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะค่ะขอเรียนเชิญท่านด้านล่างเวทีได้เลยค่ะค่ะลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นการรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อทักษะแห่งยุคอนาคตกับวิทยาการคำนวณสำหรับการเรียนรู้ตามวิถีไทยโดยดร.คุณหญิงกัลยาโสพลพานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการขอกราบเรียนเชิญท่านค่ะNext, we're moving forward to the special talk from Your Excellency Dr. Kunying Kalaya Sopon Panit, the Deputy Minister of Education of Thailand, with the topic, The Future Skills and Computing Science for Innovative Life Learning. Ladies and gentlemen, once again, please welcome, with a big round of applause, please.โฆษกทั้งสองท่านนะคะขอบคุณทุกๆท่านขอบคุณท่านอธิการคณบดีมหาวิทยาลัยทุกๆแห่งนักวิจัยบุคลากรและผู้มีเกียรติที่รักทุกท่านค่ะดิฉันยิ่งกว่าดีใจและปลื้มใจที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับพวกท่านในวันที่มีการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่สองและนานาชาติครั้งที่หนึ่งของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยสกลนครแล้วก็หัวข้อนะคะอยากจะต้องชื่นชมคนที่กำหนดหัวข้อซึ่งเป็นหัวข้อที่ทันสมัยแล้วก็ทันกับเหตุการณ์มากเลยค่ะนวัตวิถีการเรียนรู้อันนี้เป็นเรื่องใหม่ที่ทุกๆคนที่อยู่ในวงการการศึกษาน่าจะต้องให้ความสนใจแล้วก็คำต่อไปก็คือว่าสู่การสร้างทักษะแห่งยุคอนาคตอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงศึกษาโดยดิฉันเองเป็นผู้ที่ผลักดันให้เป็นนโยบายแห่งชาตินโยบายเร่งด่วนที่จะสร้างทักษะแห่งยุคในยุคดิจิทัลในสมัยศตวรรษที่21ซึ่งทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้เราจะต้องอยู่ในยุคนี้ไปอีกนานเท่านานแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจะเพิ่มขึ้นอย่างมากมายเพราะฉะนั้นนวัตกรรมวิธีการเรียนหรือว่านวัตวิถีการเรียนรู้จึงเป็นเรื่องสำคัญมากแล้วก็ทักษะใหม่จะทำอย่างไรดิฉันอยากจะเล่าความเป็นมาเป็นไปเล็กน้อยว่าทำไมดิฉันผลักดันให้มีหลักสูตรโคดดิ้งสำหรับคนทั้งประเทศตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.6ในปี2562ที่ดิฉันเพิ่งเข้ามาเป็นรับหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้เริ่มที่จะให้นักเรียนทุกๆชั้นปีได้เรียนรู้โคดดิ้งเน้นจะอธิบายคำว่าโคดดิ้งเพื่อความเข้าใจตรงกันเล็กน้อยว่าตอนที่เราประกาศว่าจะให้ทุกๆคนในประเทศเรียนโคดดิ้งคนก็ถกเถียงแล้วก็ทักท้วงว่าไม่ควรจะใช้คำว่าโคดดิ้งเพราะว่าเรามีวิชาการคำนวณซึ่งดิฉันไม่อยากให้ต้องถกเถียงกันด้วยคำว่าโคดดิ้งคืออะไรเนื่องจากว่าโคดดิ้งเป็นคำสากลแล้วก็อยากจะเรียนว่าทิมคุกนะฮะซึ่งเป็น CEO ของ Apple เขาบอกเลยนะคะว่าถ้าเด็กอายุ12ปีถ้าเขาเป็นเด็กอายุ12ปีเป็นชาวฝรั่งเศสถ้าจะให้เขาเรียนภาษาเขาก็จะเรียนภาษาโคดดิ้งแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่เรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศเพราะเขาบอกว่าถ้าเรียนโคดดิ้งแล้วเนี่ยจะสามารถพูดกับคนทั้งโลก 7,000 ล้านคนได้ถ้าเราเรียนภาษาอื่นๆภาษาไทยอังกฤษญี่ปุ่นจีนอะไรเนี่ยเราก็จะพูดกับเฉพาะคนที่เขาพูดภาษานั้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นความสำคัญของการเรียนโคดดิ้งในยุค
ดิจิทัลนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดไม่ต้องแปลว่าคืออะไรดิฉันขอใช้คำว่าโคดดิ้งเป็นการสร้างทักษะที่คณะอาจารย์ได้คิดขึ้นมาวันนี้ค่ะสร้างทักษะในอนาคตโคดดิ้งเป็นการเรียนรู้ภาษาใหม่ที่ยุคดิจิทัลต้องการไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามจำเป็นที่จะต้องเรียนโคดดิ้งเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้เด็กที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงมีการผันผวนอย่างรวดเร็วได้อย่างมีความสุขและแข่งขันได้ก็น่าจะเป็นวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ด้วยนั้นขอชื่นชมนะคะในการตั้งหัวข้อแล้วก็นวัตวิธีการเรียนรู้แน่นอนที่สุดวิธีการเรียนรู้ต่อจากนี้ไปหรือในช่วง2ปีที่ผ่านมาทางกระทรวงศึกษาธิการเราพยายามที่จะขอให้คุณครูที่สอนอยู่เดิมเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนใหม่จะต้องผู้บริหารและคุณครูจะต้องเป็นผู้ที่สร้างบรรยากาศของห้องเรียนให้นักเรียนได้เรียนรู้ไม่ใช่สร้างบรรยากาศให้คุณครูได้สอนค่ะเพราะว่าการเรียนรู้ในสมัยนี้เด็กเขาสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้ภาษาง่ายๆคนทั่วไปจะบอกว่าไม่รู้อะไรก็ถามกูไม่รู้อะไรก็ถามอยู่เพราะฉะนั้นเด็กสามารถที่จะเข้า Google เข้า YouTube ที่จะเรียนวิชาอะไรที่คุณครูไม่รู้ก็ได้แต่ไม่ใช่เรื่องสำคัญค่ะเรื่องสำคัญของจิตวิญญาณของความเป็นครูและผู้บริหารการศึกษาจะต้องสร้างบรรยากาศทำอย่างไรเราสร้างบรรยากาศในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนก็ตามให้เป็นบรรยากาศที่เด็กอยากเรียนแล้วก็ได้เรียนสิ่งที่เขาสนใจได้เรียนสิ่งที่เขาอยากเรียนค่ะอันนั้นคือหัวใจของการเรียนการสอนในสมัยใหม่แล้วผู้บริหารและครูทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่เป็น facilitator หรือเป็นผู้ประคับประคองแล้วก็สร้างบรรยากาศให้สามารถที่จะเรียนได้แล้วก็มีความสนุกดิฉันยกตัวอย่างง่ายๆของโรงเรียนบางโรงเรียนในประเทศไทยไม่ใช่ดิฉันเหอฝรั่งนะคะแต่ว่าบังเอิญได้ไปพบเห็นว่าเขาบอกว่าในนักเรียนเรียนอยู่ในห้องด้วยวิชาใดไม่ทราบปรากฏว่านักเรียน15คนในชั้นไม่สนใจที่ครูสอนแต่ว่าสนใจนกที่บินผ่านมาที่ห้องเรียนเด็กทุกคน15คนหันหน้าไปที่ห้องไปที่ดูนกว่านกตัวอะไรมาที่ไหนมาเกาะที่ต้นไม้ข้างห้องเรียนอย่างไรคุณครูเขาเปลี่ยนวิธีสอนทันทีค่ะให้เด็ก15คนนี้แบ่งเป็น3กลุ่มเรียนนก2เรียนต้นไม้แล้วก็3เรียนเทคโนโลยีในการติดตั้งกล้องที่จะถ่ายรูปนกเมื่อนกบินมาทุกครั้งอันนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยว่าคุณครูจะต้องพัฒนาการเรียนการสอนให้เด็กได้เรียนสิ่งที่เขาสนใจค่ะแล้วในที่สุดเขาก็สามารถที่จะพัฒนาอัตโนมัติเอากล้องไปติดตั้งไว้แล้วก็สามารถถ่ายรูปทุกครั้งที่นกบินมาจะมีความรู้มากมายในหลายสาขาวิชาเรื่องต้นไม้ล่ะต้นไม้กินอาหารยังไงมีความสำคัญสังเคราะห์แสงอย่างไรจะไปจนถึงรากที่เอาอาหารขึ้นมาเลี้ยงต้นไม้ได้อย่างไรแล้วก็เรื่องนกอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดิฉันอยากจะยกตัวอย่างว่าการเรียนการสอนมันเปลี่ยนไปหมดแล้วค่ะแล้วก็เด็กสามารถทำโครงการที่เขาเรียกว่า project based learning ได้15คนอาจจะมีหลายโครงการก็ได้คุณครูคนเดียวหรือ2คนก็แล้วแต่เป็นผู้ช่วยก็สามารถที่จะบริการการเรียนรู้ของเด็กได้คนสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมคนสนใจเรื่องป่าไม้คนสนใจเรื่องอากาศก็สามารถอยู่ในห้องเรียนเดียวกันได้สามารถทำโครงการที่ครูเป็นพี่เลี้ยงประคับประคองเนื่องจากเราเป็นครูเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะสร้างบรรยากาศให้เด็กเรียนรู้นอกห้องเรียนในห้องเรียนได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเป็นวิธีใหม่แต่อย่างไรก็ตามทางกระทรวงศึกษาธิการที่ฉันต้องขอขอบคุณสสวทนะฮะที่ได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรที่สร้างมาหลายประมาณ20ปีแล้วนะฮะคงตั้งแต่อนุบาลป.1 ป.2 ม.ป.ต้นม.ป.ปลายม.ต้นม.ปลายมีหนังสือมีอุปกรณ์มีหลักสูตรให้พวกเราได้ใช้มาให้คุณครูได้ใช้เท่านั้นไม่พอแล้วค่ะสมัยนี้วิถี
หรือนวัตวิถีการเรียนของเราที่เราบอกว่าในช่วงที่มีโควิดนี้เราจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเรียนออนไลน์ออนแอร์ออนแฮนด์ออนดีมานด์ออนไซต์อะไรต่างๆนานานี้เพราะฉะนั้นโควิด-19 ก็บังคับให้เราต้องเรียนอย่างนั้นแต่ในขณะเดียวกันทางสสวท.โดยท่านผอ.ชูกิจก็และคณะก็ได้ปรับเปลี่ยนหนังสือที่เป็นหนังสือเป็นคลิป 2,000 คลิปค่ะแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ทั้ง8สาระวิชาไม่ขัดตกบกพร่องแต่สามารถที่จะให้คุณครูใช้คลิปดิจิทัลนี้สอนนักเรียนได้อันนี้ก็เป็นวิธีที่คุณครูสมัยใหม่นี้ต้องสามารถที่จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ได้ก็มีอีกหลายวิธีแล้วก็ประเทศต่างๆก็มีวิธีของเขาแต่ของเรานี่ก็จะมีคลิปให้เด็กได้ครูสามารถที่จะประกอบการเรียนการสอนวิธีใหม่หรือ New Normalก็อยากจะให้ทุกคนสามารถที่เป็นครูหรือกำลังจะเป็นครูสามารถที่เข้าไปดูว่าทางกระทรวงศึกษาธิการโดยสสวท.ก็ได้ดำเนินการช่วยเหลือแล้วก็สร้างคลิปประมาณ 2,000 คลิปค่ะแล้วก็นอกจากนั้นดิฉันก็ให้เน้นว่าคลิปต่างๆหรือการเรียนรู้ต่างๆเหมือนกับการหัวข้อของการประชุมครั้งนี้ค่ะเราจะต้องเรียนรู้วิชาสากลวิชาที่มีความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแต่ต้องเชื่อมโยงกับความเป็นไทยค่ะวิถีไทยซึ่งขอบคุณมากนะคะที่ตั้งหัวข้อที่ยาวสักนิดหนึ่งแต่ว่าถูกใจมากค่ะเราเรียนรู้วิทยาศาสตร์ก้าวหน้าแค่ไหนก็ตามแต่เราต้องไม่ลืมวัฒนธรรมประเพณีดีงามและความเป็นคนไทยที่มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลมีจิตอาสามีความกตัญญูกตเวทิตามีศีลธรรมมีคุณธรรมที่ถ่ายทอดกันมานับร้อยๆปีดิฉันไม่อยากให้วัฒนธรรมที่ดีงามนี้หายไปจากความเจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีดิฉันเองก็เป็นนักวิทยาศาสตร์เรียนสนับสนุนแล้วก็เรียนมาโดยตลอดจนจบปริญญาเอกก็เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนให้กับเราทุกคนที่มีชีวิตที่ดีขึ้นแต่นั่นไม่ใช่คำตอบสุดท้ายแล้วเราก็จะแข่งขันไม่ได้ถ้าเราไม่ยึดโยงกับวัฒนธรรมประเพณีของไทยท่านเป็นผู้ที่สอนคนจะไปเป็นครูท่านเป็นผู้วิจัยก็อยากจะฝากประเด็นเหล่านี้ให้กับผู้วิจัยและผู้สอนคนที่จะไปเป็นครูว่าเราเรียนรู้สาระวิชา สมรรถนะมีผลลัพธ์เอาคำเอาอะไรต่างๆนานาก็ตามจะเรียนรู้มากแค่ไหนก็ตามไม่อยากให้ทิ้งวัฒนธรรมประเพณีที่เราสั่งสมมาเป็นต้นทุนทางสังคมของคนไทยที่ดิฉันเน้นมากในตอนต้นนี้ก็เพื่อจะบอกว่าที่บอกว่าวิถีไทยนั้นหาดีแล้วแต่ว่าต้องให้ลึกกว่านั้นว่าความกตัญญูกตเวทิตาความเมตตาเอื้อเฟื้อเกื้อกูลนี้จะทำให้เราเป็นคนที่สมบูรณ์และจะอยู่ในโลกดิจิทัลได้อย่างมีความสุขไม่เท่านั้นนะคะเราแข่งขันได้ค่ะเนื่องจากว่าเครื่องขณะนี้ที่เราคุยกันได้ Zoom หรือ Google Classroom หรืออะไรนี้ก็เป็นนวัตกรรมการเรียนอีกวิธีหนึ่งของผู้ที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแต่นั่นคือสัญชาติอื่นใช่ไหมคะดิฉันอยากให้เด็กทุกคนเรียนโคดดิ้งเพื่อหวังผลในที่สุดว่าเราจะสร้างแพลตฟอร์มที่เป็น Zoom ของสัญชาติไทยขายต่างประเทศได้ด้วยก็อยากจะฝากเรื่องวิธีใหม่ที่การเรียนรู้โดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต้องเชื่อมโยงยึดโยงกับวัฒนธรรมประเพณีของไทยที่ดีงามถ้าเรามีวัฒนธรรมมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลแล้วเราจะชนะเครื่องด้วยค่ะก็อยากจะพูดตอนนี้เลยนะคะว่าเราเรียนสเต็ม Science Technology Engineer Mathเน้นขอเพิ่ม A เข้าไปอีกตัวหนึ่งค่ะเป็น STAEAM A นี้เป็น Art of Life เป็นวิถีวัฒนธรรมที่ดิฉันได้กล่าวไปแล้วขั้นต้นว่าขอเพิ่มตรงนี้เข้าไปแล้วเราจะชนะเครื่องและเราจะชนะประเทศอื่นเราแข่งขันได้ค่ะฝาก
คุณครูทุกคนคนที่จะออกไปเป็นครูคนที่จะสอนคนอื่นไปเป็นครูเนี่ยอย่าลืมวัฒนธรรมแล้วก็ประวัติศาสตร์ของความเป็นคนไทยเราควรจะภาคภูมิใจเพราะว่าเครื่องไม่มีความเมตตากรุณาไม่มีจินตนาการแต่คนไทยมีแล้วก็มีมากด้วยแล้วโดยเฉพาะศิลปะวัฒนธรรมของภาคต่างๆภาคอีสานภาคเหนือที่เราภาคภูมิใจควรจะนำกลับมาประยุกต์บูรณาการกับวิชาที่เราเรียนรู้อีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะพูดไว้ในตอนนี้ก็คือว่าทุกคนไปออนไลน์เราคุยกันออนไลน์เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 แต่อย่างไรก็ตามดิฉันยังมีความมั่นใจว่าความสัมพันธ์ของมนุษย์จะทำให้คนคนหนึ่งและคนคนนั้นประสบความสำเร็จในชีวิตได้มากกว่าดีกว่าโดยเฉพาะในยุคดิจิทัลทีนี้ต่อไปว่าเรามีวิธีเรียนแบบใหม่ซึ่งจะมีมากมายแล้วท่านก็มีวิทยากรจากไทยจากฟิลิปปินส์และเวียดนามว่าเราจะทำอย่างไรเรียนแบบใหม่วิธีใหม่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะสร้างทักษะในยุคอนาคตอนาคตของเราก็คือยุคดิจิทัลนี่เองค่ะแล้วดิฉันก็อยากจะกลับมาเน้นว่าทำไมดิฉันให้ใช้คำว่าโคดิ้งไม่อยากให้ใช้คำอื่นๆที่จะต้องเข้าใจกันผิดจะเป็นภาษาคอมพิวเตอร์หรือเปล่าหรือวิชาการคำนวณหรือเปล่าขอใช้คำสากลว่าโคดิ้งค่ะที่เราจะสามารถคุยกับคนทั้งโลกได้อย่างทิมคุกพูดไว้นะคะโคดิ้งเมื่อเราเริ่มให้เป็นนโยบายแห่งชาติเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลนี้ในปี2562ญี่ปุ่นจีนใต้เกาหลีนะคะเขาก็เพิ่งจะประกาศให้โคดดิ้งเป็นนโยบายแห่งชาติของญี่ปุ่นค่ะดิฉันก็ได้ไปพบกับอาจารย์ของเขาที่ญี่ปุ่นเขาก็เริ่มที่จะเป็นนโยบายให้คนทุกคนในประเทศต้องเรียนโคดดิ้งเพื่อสร้างทักษะที่อาจารย์ต้องการเนี่ยค่ะอย่างน้อย 5-6 ทักษะเป็นทักษะใหม่ในยุคดิจิทัลในยุคศตวรรษที่21มีอะไรบ้างทักษะในการอ่านที่มีวิจารณญาณคืออ่านเอาเรื่องอ่านได้เรื่องอ่านสามารถวิเคราะห์ได้เขียนสื่อสารได้อ่านเขียนแล้วก็คิดวิเคราะห์ค่ะอันนี้สำคัญมากคือสร้างให้เด็กเรียนสอนอย่างไรก็ตามให้เด็กเล่นอะไรก็ตามให้เกิดความคิดเกิดจินตนาการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาชีวิตประจำวันมีเหตุมีผลมีตรรกะเป็นขั้นเป็นตอนที่ดิฉันพูดทั้งหมดนี้คือทักษะใหม่ของเด็กทุกคนของคนไทยทุกคนที่จำเป็นจะต้องมีทักษะเหล่านี้เพิ่มขึ้นท่านอาจจะมีอยู่แล้วทุกคนเกิดมาก็คงจะมีเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ฝึกฝนให้เก่งขึ้นมากขึ้นทำซ้ำๆเพื่อให้เราสามารถแก้ปัญหาที่สลับซับซ้อนได้มากขึ้นดิฉันมักจะเปรียบเทียบว่าเรียนโคดดิ้งคืออะไรคือการสร้างให้เด็กมีความคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาชีวิตประจำวันด้วยเหตุด้วยผลเชิงวิทยาศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์เป็นขั้นเป็นตอนผิดแล้วทำใหม่ได้ซ้ำใหม่ได้เราไปสอนเด็กป.1เรียนโคดดิ้งที่เรียกว่าอันพลักเมื่อเราเน้นพูดถึงอันพลักเน้นก็อยากจะหยุดอยู่ตรงนี้นิดนึงว่าโคดดิ้งมีทั้งอันพลักและพลักคืออันพลักนี้ไม่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ต้องเสียบปลั๊กอะไรทั้งนั้นซึ่งเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังแล้วก็พลักน้อยๆแล้วก็พลักมากๆจนกระทั่งทำเป็น Zoom Platform ทำเป็น Google Classroom ให้เราได้จนกระทั่งเราสามารถสั่งให้โรบอททำงานให้เราในโรงงานที่มาแทนที่แรงงานของเราหรือทำอะไรต่างๆนานาได้นั่นก็คือโคดดิ้งค่ะเราไม่ได้โค้ดแต่คนอื่นเป็นคนโค้ดให้สร้างแพลตฟอร์มให้เราได้ใช้ดิฉันกำลังวางรากฐานการศึกษาของไทยตั้งแต่อนุบาลคืออันพลักโคดดิ้งเรากระทรวงศึกษาให้ความสนใจกับโรงเรียนที่ห่างไกลทั่วทุกภาคเดี๋ยวดิฉันจะมีคลิปให้ดู
ว่าเราไปสอนอันพักแล้วเป็นยังไงเน้นยกตัวอย่างง่ายๆเด็กป.1 นะคะเรียนโคดดิ้งแล้วเขาพูดว่ายังไงทราบไหมคะเขาบอกว่าเขาเรียนโคดดิ้งแล้วเนี่ยเขาลดภาระแม่ค่ะเด็กป.1 นะคะลดภาระแม่ค่ะเขาคิดได้แล้วเขาทำได้แล้วเขาไม่ต้องให้เป็นภาระแม่ที่จะต้องมาปลุกเขาทุกเช้าล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำทานข้าวแต่งตัวให้ทันเวลาไปโรงเรียนนี่คือภาระแม่ของทุกๆคนสำหรับเด็กป.1 เขาบอกว่าเขาเรียนโคดดิ้งแล้วเขาลดภาระแม่ค่ะเขาคิดได้แล้วเขาทำเองได้แล้วเพราะฉะนั้นเขาดูแลตัวเองแม่จะต้องไปขายของที่ตลาดแม่ก็ไปได้แต่เช้าไม่จำเป็นต้องมาดูแลเขาอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ดิฉันภาคภูมิใจว่าเราทำให้เด็กสามารถที่จะลดภาระแม่ได้แล้วค่ะ เมื่อเขาอันนี้คืออันพลักนะคะไม่เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออะไรเลยถ้าเขาทำอย่างนี้มากๆขึ้นเขาก็จะสามารถที่จะแก้ปัญหาชีวิตประจำวันที่สลับซับซ้อนมากขึ้นได้เรื่อยๆดิฉันมักจะเปรียบเทียบว่าเรียนโคดดิ้งก็คือการขี่จักรยานนะคะเราเด็กๆเรามี4ล้อแล้วก็3ล้อแล้วก็2ล้อเมื่อเราขี่2ล้อได้แล้วเนี่ยก็คือลดภาระแม่เนี่ยค่ะที่พูดถึงคิดได้แล้วทำได้แล้วถ้าฝึกฝนบ่อยๆคนขี่จักรยาน2ล้อก็สามารถที่จะขึ้นเขาลงห้วยแข่งขันได้ปล่อยมือได้ถือของได้ไปตลาดได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นตัวอย่างว่าเรามีโคดดิ้งแล้วเรามีเหตุมีผลเราวิเคราะห์แล้วเราแก้ปัญหาได้แล้วแล้วก็แก้ปัญหาเรื่อยๆไปเรื่อยๆเราก็จะเก่งขึ้นส่วนนี้เป็นส่วนที่เรียกว่าอันพลักโคดดิ้งซึ่งทางเราทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ใช้อันพลักโคดดิ้งที่จะสอนเด็กของเราที่ยังไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องหรือใช้คอมพิวเตอร์เป็นการปฏิรูปการศึกษาครั้งแรกในประเทศไทยที่ถึงตัวเด็กโดยตรงแล้วก็เป็นการลดความเหลื่อมล้ำค่ะใครอยู่ที่ไหนอยู่บนเขาหรือลงห้วยก็สามารถที่จะเรียนอันพลักโคดดิ้งได้ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นการเรียนโคดดิ้งจะมี2 อย่างนะคะเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองทำให้ตัวเองคิดได้ทำได้แก้ปัญหาได้2เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ด้วยเพราะฉะนั้นอันพลักโคดดิ้งของเราจึงไปไกลมากแล้วก็ไปถึงภาคต่างๆของประเทศเช่นโคดดิ้ง for ปลาเค็มโคดดิ้ง for กะปิคลองโคลนแล้วดิฉันมีคลิปซึ่งจะขอเบรกตรงนี้ให้ท่านได้คิดนิดหนึ่งว่าโคดดิ้งจะช่วยเราอะไรได้บ้างแล้วก็ไปตามวิถีไทยวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกันได้อย่างไรเพราะฉะนั้นขอให้น้องที่ดูแลเรื่องคลิปช่วยเปิดคลิปเรื่องโรงเรียนคู่สร้างที่สมุทรปราการเขาทำโคดดิ้งอย่างไรเรียนอย่างไรจึงสนุกที่จะไปเที่ยวจะไปเที่ยวที่ไหนอย่างไรมีเงินเท่านี้จะปลอดภัยยังไงจะอะไรต่างๆซึ่งทำให้การเรียนโคดดิ้งอันพลักขณะนี้กำลังไปขยายไปอย่างกว้างขวางค่ะยกตัวอย่างให้ดูถ้าน้องพร้อมนะคะก็ช่วยขึ้นคลิปผู้ปกครองและครูไม่จำเป็นต้องลงทุนเครื่องไม้เครื่องมืออะไรคือความคิดทำอย่างไรสร้างให้เด็กคิดเป็นวิเคราะห์เป็นอ่านได้เขียนได้มีเหตุมีผลคิดเชิงวิทยาศาสตร์คิดเชิงคณิตศาสตร์อยากให้ทุกท่านได้เห็นว่าการเรียนโคดดิ้งง่ายแล้วก็สนุกค่ะซึ่งคลิปอาจจะค่อนข้างยาวนิดหนึ่งดิฉันก็คิดว่าอาจจะไม่สืบเนื่องจากเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่จะส่งเสริมให้เด็กไทยเรียนไทยตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงมัธยมได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆศตวรรษ21ต้องการแล้วโดยเฉพาะคือยุคดิจิทัลเพราะฉะนั้นการเรียนภาษาต่างๆเป็นภาษามนุษย์จึงไม่เพียงพอจำเป็นที่จะต้องเรียนภาษาคอมพิวเตอร์หรือภาษาเครื่องแต่เด็กเล็กก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องเสมอไปสามารถที่จะเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ที่ภาษาสาเรียกว่าเขาเรียกว่าโค้ดหรือวิทยาการคำนวณนั่นเอง
การคัดดิ้งโคดดิ้งแปลว่าเรียนภาษาคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งเด็กเล็กก็จะสามารถเรียนได้จากเล่นการเล่นจากการเรียนในสาขาวิชาการต่างๆหรือแม้กระทั่งในชีวิตประจำวันที่บริบทของสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของสังคมที่แตกต่างกันก็สามารถที่จะใช้โคดดิ้งมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของท้องถิ่นได้เราต้องการสร้างทักษะเด็กของเด็กอย่างน้อย6ทักษะที่โลกสมัยใหม่ต้องการก็คือว่าทักษะในการคิดในการเขียนวิเคราะห์เป็นเหตุในค่ายโรงเรียนคู่สร้างค่ะโรงเรียนคู่สร้างที่เด็กเอาโคดดิ้งไปใช้แล้วเรียนอย่างไรอย่างสนุกแค่ไหนค่ะเป็นโรงเรียนที่สมุทรปราการค่ะอยากให้เห็นเล็กน้อยว่าเรียนได้อย่างสนุกแล้วใครๆก็เรียนได้คุณครูก็มีความสุขมากขึ้นสามารถที่จะประยุกต์ใช้กับทั้ง8สาระวิชาได้นี่เป็นตัวอย่าง13ตัวอย่างที่เราได้ไปส่งเสริมให้โรงเรียนออกแบบเองค่ะเป็นโคดดิ้งเตรียมตัวไปเข้าค่ายนะคะของโรงเรียนคู่สร้างจากคลิปอันนี้ถ้าเปิดได้นะคะถ้าเปิดไม่ได้ก็จะพูดต่อไปว่าบูรณาการทุกกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันมาเรียนรู้เรื่องนี้เป็นกลุ่มปากอ่าวเจ้าพระยาออกแบบการเรียนการสอนอันพาร์ทโคดดิ้งเพิ่งเรียนได้สนุกมากที่อยากให้ดูแต่ว่าถ้ายังเปิดหาไม่เจอก็ไม่เป็นไรค่ะก็ไม่เป็นไรนะคะก็เรียนต่อไปว่าจากการที่เราออกไปช่วยโรงเรียนห่างไกลแล้วก็ที่อยู่ห่างไกลจากเมืองเนี่ยนะฮะสามารถที่จะเรียนโคดดิ้งได้เป็นอันพลักโคดดิ้งอย่างเช่นโคดดิ้งจิ๊กซอมโหระมโนราโคดดิ้งของเชียงใหม่ค่ะแล้วโคดดิ้งอันพลักโคดดิ้งเนี่ยนะคะลำแต้แต้ของทางเหนือคือเป็นอาหารแล้วก็โคดดิ้งวัฒนธรรมของวัดอินถิ่นวัฒนธรรมบ้านหนองชาวต่างๆเรามีทั้งหมด13คลิปถ้าใครสนใจก็เข้าไปที่โอเบกได้เมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำหนังสือขึ้นมาชุดหนึ่งอันพระโคดดิ้งสำหรับปฐมต้นด้วยจะทำให้เรียนรู้ท่านอยู่ห่างไกลแค่ไหนก็สามารถเรียนรู้ได้โดยไม่ต้องลงทุนค่ะถ้าคนกรุงเทพนะคะจะสร้างวัฒนความคิดโคดดิ้งเหล่านี้คุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะซื้อเลโก้ให้ลูกเล่นสร้างจินตนาการสร้างหอคอยสร้างจรวดสร้างบ้านสร้างคฤหาสน์ให้แม่แต่สำหรับคนไทยที่อยู่ต่างจังหวัดดิฉันเองก็เป็นเด็กต่างจังหวัดนะคะเราจะเรียนโคดดิ้งแล้วเราไม่มีเลโก้เราจะเรียนยังไงสร้างวัฒนธรรมหรือสร้างจินตนาการได้อย่างไรดิฉันก็เลยบอกว่าเอาขวดเหล้าพ่อขวดซีอิ๊วแม่เอาของใช้ในครัวทั้งหมดค่ะออกมากองไว้บอกให้ลูกถ้ามีลูก2คนบอกให้ลูก2คนใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่อยู่ในครัวเนี่ยสร้างบ้านให้แม่คนละหลังจะสร้างชั้นเดียว2ชั้นก็ได้ให้เด็กเขาสร้างแบบมีจินตนาการจะ2ชั้น3ชั้นก็ได้แล้วก็ในเชิงวิทยาศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์เขาก็จะเรียนรู้ว่าชิ้นใหญ่จะไปซ้อนบนชิ้นเล็กไม่ได้มันจะ6คอมเมนต์ตีลังกาอะไรอย่างนี้ก็เรียนรู้โคดดิ้งได้สร้างจินตนาการได้สร้างทักษะในยุคอนาคตได้ค่ะเมื่อเด็กได้เรียนโคดดิ้งแล้วนะคะจะมีภูมิคุ้มกันของเขาที่เขาจะไปเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่พันผวนในอนาคตที่เราคาดไม่ได้เลยเด็กจบมหาวิทยาลัยจบปริญญาตรีก็หางานทันไม่ได้ 500,000 คนมันเกิดขึ้นได้อย่างไรคะถ้าเด็ก 500,000 คนนี้มีโคดดิ้งสมมุตินะคะเขาก็จะคิดว่าทำไมเขาตกงานเขาเรียนผิดใช่ไหมเขาไม่มีความรู้ใช่ไหมเขาไม่มีความสามารถใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเขาจะต้องคิดวิเคราะห์ว่าทำไมเขาตกงาน
เพราะตัวเขาหรือเพราะสังคมหรือการเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วเขาจะทำอย่างไรดิฉันจึงมีโคดดิ้งสำหรับคนว่างงานโคดดิ้งชาวนาโคดดิ้ง for farm โคดดิ้งfor เกษตรที่เรียกว่าเกษตรปราณีตดิฉันอยากจะทำโคดดิ้งนี้ให้กับคนที่ว่างงานว่าลองมาเรียนโคดดิ้ง for farm แล้วเราจะใช้พื้นที่สักหนึ่งไร่ของเราอย่างเราทำงานที่กรุงเทพเมื่อโควิดเข้ามาเราก็ต้องกลับต่างจังหวัดแล้วมีที่สักครึ่งไร่หนึ่งไร่เราจะทำประโยชน์จากตรงนี้ได้อย่างไรแทนที่จะกลับไปใช้เงินที่หามาจากกรุงเทพหมดไปทุกวันทุกวันโคดดิ้งก็จะทำให้ท่านสามารถที่จะวางแผนวิเคราะห์ว่าที่หนึ่งไร่กี่ตารางนิ้วกี่ตารางเมตรจะปลูกผักเลี้ยงปลาจะเลี้ยงไก่จะเลี้ยงหมูเพื่อให้ผลผลิตนั้นสามารถที่ขายได้ทุกวันขายได้ทุก3วันขายได้ทุกอาทิตย์ขายได้ทุกเดือนเพื่อให้เราใช้จุดแข็งของเกษตรกรรมของไทยนี้ให้เกิดประโยชน์ทำให้คนที่มีโคดดิ้งสามารถที่จะหารายได้จากพื้นที่1ไร่กระทรวงศึกษาธิการโดยวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีทั้งหมด47แห่งทั่วประเทศมีต้นแบบของโคดดิ้ง for farm ให้กับทุกคนที่สนใจอยากจะหารายได้เลี้ยงครอบครัวโดยไปดูคลิปต่างๆที่เรามีอยู่หรือไปดูของจริงเลยนะคะที่วิทยาลัยเกษตรที่ลำพูนนะคะ1ไร่สามารถที่จะสร้างรายได้ได้1ล้าน3แสนบาทต่อปีค่ะโดยลงทุน 15,000 บาทการมีโคดดิ้ง for farm คือคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาด้วยเหตุด้วยผลเชิงวิทยาศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์เราก็จะแก้ปัญหาคนว่างงานที่ไม่มีงานทำแต่มีที่ดิน1ไร่ครึ่งไร่สามารถที่จะเลี้ยงครอบครัวได้อย่างน้อยก็ลดค่าใช้จ่ายเลี้ยงไก่กี่ตัวเลี้ยงหมูเลี้ยงหรือจะเอาเห็ดมาเพาะเห็ดอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ไปดูได้นะฮะจากวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยี47แห่งของกระทรวงศึกษาธิการอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเราเรียกว่าเกษตรปราณีตค่ะต้องโคดดิ้งสปอร์ตแล้วเรามีเงิน 1,000 หรือ 10,000 เราก็จะลงทุนแต่เราวางแผนไว้หมดแล้วค่ะว่าเราปลูกลงไปมีขายได้ทุกวันสมมุติว่าเราซื้อเมล็ดพันธุ์10บาทก็จะเพาะต้นไม้เพาะต้นผักต้นคะน้าต้นผักบุ้งอะไรได้หลายสิบต้นแล้วอย่างนี้เป็นต้นค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่อยากจะให้ทุกคนเห็นว่าอันพลักโคดดิ้งจะมีประโยชน์กับการดำรงชีวิตในยุคดิจิทัลหรือในยุคที่เขาเรียกว่า disruption นั่นเองเราจบปริญญาตรีแล้วเราหางานทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราหรือเราจะต้องหาเพิ่มเติมความรู้ใหม่มีที่ไหนสอนฟรีไหมคะก็ไปเรียนเรียนนานเท่าไหร่เรามีเงินไหมอันนี้ค่ะที่กำลังพูดอยู่ทั้งหมดนี้คือโคดดิ้งค่ะโคดดิ้งสำหรับคนว่างงานเราจบปริญญาตรีตลาดแรงงานไม่ต้องการความรู้ของเราเราจะไปเพิ่มเติมที่ภาษาใหม่เขาเรียกว่า upskill reskill อะไรบ้างเวลาเท่าไหร่แล้วเราจะมีเวลาไปเรียนไหมจะเรียนวิชาอะไรเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานที่คนต้องการเขาจะใช้โรบอทเราไปเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับ automation หรืออะไรต่างๆเหล่านี้เราก็ไปควบคุมเครื่องได้เช่นเดียวกันหรือจะใช้เครื่องมาบังคับมาทดสอบว่าเราปลูกผักลดต้นทุนได้อย่างไรเราจะวัดน้ำวัดลมวัดแสงที่ขณะนี้สสวทของกระทรวงศึกษาธิการและของกระทรวงวิทยาศาสตร์สนทชสวทชค่ะเขาก็มาร่วมกับเราที่จะทำโครงการ Handy Senseคือใช้โคดดิ้งเล็กๆน้อยๆใช้คิดไบรท์มาควบคุมการทำการเกษตรให้เป็นสมาร์ทฟาร์มิงอะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็สามารถที่จะไปทำงานหรือจะไปควบคุมเครื่องใช้คนบังคับโรบอทหรืออัตโนมัติต่างๆได้นี่เป็นตัวอย่างที่ใกล้ตัวซึ่งดิฉันเป็นคนอีสานเป็นคนโคราชแล้วก็อยากเห็นว่า
เราต้องมีความรู้ความสามารถด้านโคดิ้งเพื่อทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขมากขึ้นนะคะตัวอย่างที่ได้ทำมาสำหรับเด็กที่เรียนอย่างสนุกคุณครูก็เห็นได้ถ้าต้องการก็เข้าไปที่ OBEC Channel หรือสท360องศาหรือสสวทก็จะมีคลิปต่างๆเหล่านี้ให้ท่านเรียนรู้แล้วกระทรวงเองทำอะไรบ้างกระทรวงเองทำอะไรบ้างให้กับคุณครูเนื่องจากเราก่อนหน้านู้นเราไม่ได้สนใจว่าเราจะต้องเรียนออนไลน์หรือใช้เทคนิคใหม่เพราะฉะนั้นกระทรวงศึกษาธิการก็สอน face to face ครั้งแรกเลยนะคะ1,000 คนพอโรงเรียนและครูมาเรียนด้วยเชื่อไหมคะว่าโรงเรียนคลองโคลนที่สมุทรสงครามเรียนหลักการไปแล้วกลับไปที่ของคนอีก2อาทิตย์ก็โทรมาบอกคุณหญิงว่าเขาใช้โคดดิ้งไปทำไปใช้โคดดิ้งไปใช้กับเศรษฐกิจชุมชนคือกะปิคลองโคนค่ะคิดวิเคราะห์วางแผนว่าถ้าเราจะทำกะปิเราจะต้องทำยังไงนับหนึ่งยังไงไปทำอะไรแล้วก็ไปเชิญปราชญ์ชาวบ้านมาเล่าให้เด็กฟังพอเขาทำได้แล้วเขาก็เชิญดิฉันไปเป็นหุ่นยนต์ค่ะว่าให้ดิฉันเดินอย่างไรไปเก็บเคยเครื่องไปเก็บเคยหน้าตาเป็นอย่างไรเคยเป็นอย่างไรเมื่อเก็บมาแล้วจะต้องขั้นต่อไปจะต้องทำอะไรต่อมีอะไรเพราะฉะนั้นการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผลอย่างเชิงวิทยาศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์เป็นขั้นเป็นตอนก็จะทำให้ท่านช่วยเศรษฐกิจชุมชนได้น้องๆที่อยู่สมุทรสงครามก็จะมีความรู้อันนี้ก็คือท้องถิ่นวิถีไทยค่ะปลาเค็มล่ะทำอย่างไรปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ขายจะทำอย่างไรทำอาหารทำท่องเที่ยวเน้นพูดออกไปนอกกระทรวงศึกษามากขึ้นเรื่อยๆก็อยากจะสะท้อนให้ท่านผู้ร่วมประชุมในครั้งนี้ว่ารัฐบาลเห็นความสำคัญของโคดดิ้งเราจึงพูดว่าโคดดิ้ง for all for coding แน่นอนที่สุดลูกค้าเราก็คือนักเรียนครูเราฝึกครู face to face ออนไลน์เดือนครึ่งเราฝึกครูได้ประมาณ 200,000 คนค่ะครูก็สามารถที่จะไปประยุกต์ใช้กับวิถีชีวิตไทยอันนี้ก็ตรงกับวัตถุประสงค์ของท่านเราสอนได้ 200,000 คนแล้วเราก็เพิ่มเติมเป็น coding for teacher plus ก็เก่งขึ้นเรื่อยๆเมื่อเรียนC4T Coding for Teacher แล้วก็ทำได้ระดับหนึ่งเราก็มี C4T Plus แล้วนอกจากนั้นเรายังเพิ่มเติมซึ่งคลิปต่อไปจะแสดงให้เห็นว่าเราทำ Core Trainer ค่ะเราฝึกครูที่มีความสามารถที่มีแนวโน้มและมีความเข้าใจและสนใจเรื่องการสอนโคดดิ้งเราอบรมประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่นะคะเดี๋ยวเขาจะสะท้อนให้ท่านเห็นว่าเราทำกับเด็กแล้วนะคะครูประยุกต์ใช้กับนักเรียนในบริบทของท้องถิ่นทั่วประเทศแล้วเป็นอย่างไร13คลิปต่อไปนี้จะเป็นคลิปที่เราภาคภูมิใจมากที่เราสอนครูในทักษะของทั้ง4หน่วยงานเราเรียกว่า Coding Core Trainer เราสร้างแม่ไก่ที่สามารถที่จะไปขยายผลแล้วก็รวมถึงการศึกษาของท้องถิ่นของกทมของสทสชของสปทแล้วก็อาชีวะด้วยเพราะฉะนั้นกำลังออกไปนอกโรงเรียนมากขึ้นรัฐบาลเห็นความสำคัญในปีถัดมาก็เลยตั้งโคดดิ้งแห่งชาติขึ้นค่ะโดยมีรองนายกวิษณุเป็นประธานเราเชิญทุกๆผู้แทนของทุกกระทรวงมาเป็นกรรมการของโคดดิ้งแห่งชาติแล้วขณะนี้ก็จะทำโครงการที่จะไปทำงานร่วมกับ อบต.ที่จังหวัดชลบุรีอบต.ที่นนทบุรีว่าเขามีคนตกงานเท่าไหร่หรือกับผลกระทบจากโควิดเท่าไหร่จะแก้ปัญหาอย่างนั้นอย่างไรมีโรงงานเยอะใช่ไหมผู้จัดการโรงงานต้องการเรียนโคดดิ้งสำหรับผู้จัดการโรงงานให้เขาสามารถบริหารงานได้ดีขึ้นลดต้นทุนได้มากขึ้น
โคดดิ้งสำหรับคนงานค่ะเรากำลังจะออกจากกระทรวงศึกษาธิการแล้วนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องการครูผู้เข้าใจที่อยากจะสร้างทักษะในยุคอนาคตค่ะท่านนอกจากสอนในโรงเรียนแล้วท่านจะต้องออกไปสอนคนข้างนอกคนข้างนอกทันทีนี่คือเด็กจบแล้วไม่มีงานทำค่ะเราจำเป็นจะต้องสอนให้เขามีโคดดิ้งเพื่อเขาแก้ปัญหาเฉพาะตัวแล้วก็แก้ปัญหาจนมีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้อันนั้นเป็นส่วนที่อยากจะเล่าให้ฟังถ้ามีคลิปน้องมีคลิปที่เราสอนโคดดิ้งคอร์เทรนเนอร์ได้ก็จะสะท้อนให้เห็นว่าคุณครูมาเรียนแล้วมีความสุขแค่ไหนแล้วก็จะนำโคดดิ้งที่เราสอนเพื่อสร้างทักษะเรียนย้ำเรียนโคดดิ้งเพื่อสร้างทักษะใหม่ในยุคดิจิทัลในยุคศตวรรษที่21ให้กับทุกคนทุกระดับชั้นทุกช่วงอายุทุกชั้นปีได้เราต้องการความรู้นี้มากค่ะของประเทศไทยและของคนทั้งโลกค่ะในใจก็หนักใจนะคะเพราะว่ามีไหมคะลองขึ้นคลิปคลิปที่2นะคะคุณครูที่มาเรียนโคดดิ้งคอร์สเทรนเนอร์จะสะท้อนให้เห็นว่าเขามีความสุขแค่ไหนที่เขาได้เรียนหมดโรงเรียนแล้วนะคะตอนนี้พอได้ข่าวนะว่าได้ข่าวนะว่าได้มาดูสถานที่เนี่ยแรกๆก็คิดว่าคงไม่ได้มันก็คงคิดว่ามาเอาความรู้มาที่จะไปสอนพออ่านดูดีแล้วพออ่านดูดีแล้วอ่านแกนเป็นวิทยากรแกนมันเป็นความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกว่าเรายังไม่เคยเป็นคนแต่อยู่เนี่ยเราเป็นโค้ชอย่างเงี้ยรู้สึกโอ้โหกดดันมากเราจะไม่มายืนมองไม่มายืนงงไปตรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับรู้สึกได้ความรู้ได้ความรู้แล้วก็รู้สึกได้ความรู้ที่ได้นั้นเป็นประโยชน์ได้ความรู้ที่ได้นั้นเป็นใช้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 ประโยช
งที่ได้รับนี่คือสิ่งที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ได้ความใหม่ๆรู้ใหม่ๆเยอะแยะมากมายเยอะแยะมากมายนำไปปรับใช้ได้ปรับใช้กับตัวเองก็หวังว่าคงจะได้เป็นวิทยากรอบรมท่านอื่นออกไปใจที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมจะเอางานที่วันนี้ไป7 วันใช้ให้เกิดประโยชน์ให้เกิดประโยชน์มากจะทำได้เองจะทำได้มีความรู้ที่เพิ่มขึ้นอย่างที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเลยค่ะจากเดิมนะแต่วันก็รู้สึกประทับใจมากในการอบรมในครั้งนี้ได้รับความรู้ก็ได้รู้จักเพื่อนใหม่ในสายอาชีพเดียวกันที่ได้อาชีพครูอ่ะอาชีพครูที่แบบเป็นอาชีพที่แบบดีอ่ะมันเปลี่ยนคนคนนึงแบบน้องคิดน่าจะได้ใจความแล้วนะคะว่าเป็นการอบรมออนไลน์สื่อสาร2ทางครั้งประวัติศาสตร์เลยนะคะคอร์เทรนนิ่งค่ะโคดดิ้งคอร์เทรนนิ่งแล้วการที่เราอบรม 200,000 คนนั้นก็เป็นประวัติศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการนะคะที่ทำให้คนอายุ59ก็เข้ามาเรียนแล้วก็บอกว่าจะเอาโคดดิ้งไปใช้กับวิชาที่สอนคือวิชาสังคมค่ะใครๆก็ต้องเรียนและใครๆอยากเรียนก็เรียนได้โดยไม่ต้องลงทุนค่ะและเป็นการเรียนรู้ที่สร้างประโยชน์มหาศาลนะคะก็อยากจะฝากว่าการที่เราจะสร้างทักษะอนาคตใหม่ต้อง
คดดิ้งอย่างเดียวเลยค่ะเรียนโคดดิ้งจะทำให้ท่านมีทักษะที่โลกสมัยใหม่โลกในอนาคตต้องการค่ะแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจการเรียนโคดดิ้งจะได้สองอย่างท่านตกงานท่านก็จะมีงานทำแล้วก็จะมีความสุขมากขึ้นจากการเรียนโคดดิ้งนะคะอันนี้ยังพูดถึงอันพักอยู่เลยนะคะยังไม่ได้ใช้เครื่องเลยค่ะทอผ้าของปากกากยอก็เรียนโคดดิ้งค่ะไม่ต้องใช้เครื่องนะคะเขาก็จะสามารถทอผ้าได้สวยขึ้นได้มีคุณภาพมากขึ้นอันนี้ก็พูดถึงการสร้างทักษะยุคอนาคตอันนี้คือตรงประเด็นเลยนะคะว่าทุกคนจะต้องเรียนเรามีโคดดิ้งแห่งชาติแล้วก็ทางรัฐบาลมียุทธศาสตร์20ปีซึ่งท่านก็สนใจว่าเราจะต้องทำตามยุทธศาสตร์ดิฉันเป็นคณะอนุกรรมการที่จะใช้โคดดิ้งเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในยุทธศาสตร์20ปีด้วยค่ะเราจะใช้โคดดิ้งเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศทุกๆระดับทุกชั้นปีทุกช่วงวัยแต่จะทำได้มากหรือน้อยแค่ไหนก็ต้องอาศัยอาจารย์นี่แหละค่ะอาจารย์จะต้องเป็นคนเผยแพร่ขยายผลการเรียนโคดดิ้งเริ่มจากอันพรักก่อนนะคะเมื่อเก่งและสนใจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักเทคโนโลยีหรือวิศวกรจึงไปลงรายละเอียดที่จะใช้ภาษา C ภาษาไพทอนที่จะไปสั่งให้เครื่องโค้ดให้เครื่องให้ทำงานให้กับเราได้ต่อไปยันสร้างเด็กพื้นฐานโคดดิ้งเพื่อต่อไปเขาสามารถที่จะผลิตนวัตกรรมโคดดิ้งต่างๆขายต่างประเทศหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นต่อไปเราจะต้องไม่ใช้ Zoom ของสัญชาติอื่นนะคะเราจะไม่ใช้ Line ของสัญชาติอื่นเพราะว่าเด็กของเราสามารถที่จะโคดดิ้งพลักเข้าไปฮะพลักกับเครื่องพลักกับ AI IoT ต่างๆนานาทั้งเกษตรทั้งทุกอย่างก็สามารถที่จะทำได้เพราะฉะนั้นคุณภาพการศึกษาที่ท่านต้องการคุณภาพระดับมาตรฐานสากลของครูที่จะออกไปเป็นครูหรือนักวิจัยก็ให้ความสำคัญกับเรื่องทักษะในอนาคตแต่นั่นคือโคดดิ้งค่ะในรูปแบบต่างๆกันตั้งแต่อันพลักน้อยๆพลักมากๆพลักวิเศษจนกระทั่งขายของได้แล้วก็บวกด้วยวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามก็จะทำให้อนาคตของเรามีเด็กมีลูกหลานของเราที่มีความสุขสู้กับประเทศอื่นได้แข่งขันได้เนื่องจากเขามีภูมิคุ้มกันมีภูมิในตัวโดยการเรียนโคดดิ้งมาตั้งแต่ยังเด็กอยู่เมื่อเขาโตขึ้นเขาสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแก้ปัญหาชีวิตประจำวันของเขาได้ในทุกๆด้านขึ้นอยู่กับความสามารถของการฝึกโคดดิ้งฝึกทักษะคิดวิเคราะห์ของเขาแต่ละคนที่แตกต่างกันไม่ว่าใครมีงานทำหรือไม่มีงานทำก็ต้องเรียนโคดดิ้งค่ะชาวนาของเราก็ต้องเรียนโคดดิ้ง for ชาวนาค่ะเราจะได้ส่งออกเป็นที่หนึ่งหรือเราเป็นหนึ่งใน6ประเทศของโลกที่ผลิตอาหารเลี้ยงชาวโลกอยู่แล้วเราทำยังไงให้มันปลอดภัยมีคุณภาพแข่งขันกับประเทศอื่นได้โดยใช้โคดดิ้ง for farm ค่ะอันนั้นก็เป็นส่วนที่พูดไปตามหัวข้อที่อาจารย์กำหนดไว้ซึ่งดีใจมากนะคะไม่อยากให้สับสนอยากให้ใช้คำว่าโคดดิ้งนะคะสำหรับการพัฒนาทักษะเดี๋ยวอยากให้ฟังของครูบังออนอาจารย์บังออนศาสตราจารย์ดร.บังออนนะคะแล้วก็ของฟิลิปปินส์แล้วก็ของเวียดนามว่าเขาจะมีวิธีการที่จะสร้างทักษะให้คนไทยของให้คนในประเทศเขามีทักษะทันสมัยล้ำสมัยต่อไปในอนาคตได้อย่างไรก็สามารถที่จะเปรียบเทียบแล้วก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้แตกต่างกันได้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเป็นวิธีเดียวแต่สำหรับดิฉันในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคิดว่าโคดดิ้งเป็นการปฏิรูปการศึกษาถึงตัวเด็กครั้งแรกแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำแล้วโคดดิ้ง for all for coding โคดดิ้งง่ายกว่าที่คิดพิชิตยุคดิจิทัลค่ะที่ขึ้นจออยู่ขณะนี้ก็แสดงให้เห็นว่าดิฉันเอาโคดดิ้งไปใช้กับ
อาชีวะเกษตรซึ่งเป็นจุดเด่นของประเทศไทยจะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับวัฒนธรรมของภาคไหนของวิถีไทยอย่างไรได้ทั้งนั้นแต่เป้าหมายคือสร้างคนดีมีคุณภาพมีความสุขค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่อยากจะถ่ายทอดหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเช้าวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจแล้วก็รับฟังอยู่ตลอดเวลาดิฉันคิดว่าการศึกษานี้การศึกษาวิถีใหม่หรือนวัตวิถีการเรียนรู้เนี่ยมีหลากหลายวิธีมากมายเพื่อไปสู่การที่มีทักษะในยุคใหม่นี้จึงเป็นหัวใจสำคัญดิฉันในฐานะนักวิทยาศาสตร์และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน้นเพิ่มอีกประเด็นเดียวค่ะที่คนอื่นกระทรวงอื่นอาจจะไม่ได้คิดถึงเน้นทำโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิทธิ์ค่ะให้เด็กที่มีโคดดิ้งเป็นพื้นฐานแล้วเด็กกลุ่มนี้ที่จะก้าวออกไปสู่โลกดิจิทัลจะต้องมีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมด้วยค่ะเพราะฉะนั้นโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิทธิ์ก็จะเสริมให้เด็กของเราในโรงเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเท่าเทียมกันโดยที่ไม่ไปแยกไม่ไปส่งเสริมเฉพาะคนที่มีความรู้ความสามารถพิเศษต่างๆซึ่งเราทำมาเมื่อก่อนนี้เรามีงบประมาณเท่านั้นเราก็ส่งเสริมเฉพาะคนที่มีความพิเศษในทางนั้นแต่ต่อไปนี้ไม่พอแล้วค่ะเด็กทุกคนในประเทศไทยจะต้องเรียนโคดดิ้งแล้วบวก Science Technology Innovation ตัวย่อ STI ดิฉันแปลเป็นภาษาไทยที่เป็นเมืองพูดว่าสติค่ะเด็กทุกคนคนทุกคนในประเทศไทยจะต้องเรียนโคดดิ้งเพื่อแก้ปัญหาตัวเองเพิ่มมูลค่าตัวเองเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจบวกสติScience, Technology and Innovation ค่ะนี่ก็เป็นหัวข้อที่ได้กำหนดให้ดิฉันได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านทั้งหลายในวันนี้คือนวัตวิถีการเรียนรู้หลายวิธีนะคะหลายอย่างแล้วก็สู่การสร้างทักษะแห่งยุคอนาคตค่ะขอบพระคุณทุกท่านนะคะแล้วมีโอกาสต่อไปเราคุยกันเรื่องการศึกษาซึ่งคุยได้ทั้งวันไม่มีจบเพราะเป็นเรื่องสำคัญของประเทศและอนาคตของลูกหลานของเราค่ะขอบพระคุณมากค่ะค่ะขอขอบพระคุณนะคะท่านดร.คุณหญิงกัลยาโสพลพานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านได้ให้เกียรติมาบรรยายในครั้งนี้ค่ะ It is an insightful talk and I believe that Your Excellency's presentation were exactly what the audience needed to hear and it can be employed to use in educational development as Your Excellency applied to use with Thai educations. As you can see that from Her Excellency's presentation, you will see the Ministry of Education of Thailand is focusing on study about coding and also training for teachers and also spread to students. And one thing that Her Excellency focus on is coding for all and all for coding, which is very important. And on behalf of the committee, conference committee, once again, I would like everybody here and also the audience from home who are watching on live, please give Her Excellency a big round of applause. ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงค่ะ Thank you very much The idea with everyone ค่ะค่ะและในด้านต่อไปนะคะจะขอนำท่านเข้าสู่ช่วงของการรับฟังการบรรยายในช่วงที่2นะคะขอเรียนเชิญผู้ดำเนินรายการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง2ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัฒนาสุวรรณไตรและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิริลักษณ์ศรีพระจันทร์บนเวทีค่ะBefore the presentations of our invited speakers, I would like to introduce you to the two experts in education of SNRU to host the next session. May I introduce you to meet with Assistant Professor Dr. Wattana Suwannatrai, the former president of Skonakorn Ratchaphat University, and she also specializes in educational administration.Altogether with our assistant to the President for Languages and International Relations, Assistant Professor Dr. Sirilakshi Prachan. Please welcome.
คุณค่ะคุณสุธาพรตาลกุลและคุณสราวุธปัญญาสารเยี่ยมมากนะคะเรียนท่านผู้บริหารแขกผู้มีเกียรติผู้เข้าร่วมประชุมสุภาพสตรีสุภาพบุรุษทุกท่านดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างมากเลยนะคะที่ได้มาทำหน้าที่นำท่านเข้าสู่การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญทางการศึกษาของไทยและฟิลิปปินส์ในวันนี้ขออนุญาตแนะนำตนเองนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัฒนาสุวรรณไตรและพิธีกรร่วมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิริลักษณ์ศรีพระจันทร์ค่ะ Nice work thank you คุณสุธราพร and คุณสราวุฒิAdministrators, distinguished guests, conference attendees, ladies and gentlemen, we are so honored and pleased to be with you today. Our job is to take you to two plenary talks given by a speaker from Thailand and the Philippines. And sitting beside me is Assistant Professor Dr. Wathana Suwanatrai, our former president. I am Assistant Professor Dr. Sirilakshi Prachan. แล้วก็เนื่องจากเรามีข้อจำกัดเรื่องของเวลานะคะการบรรยายจากเวียดนามของดร.เหงียนทิหงชื่นตันจ่าวยูนิเวอร์ซิตี้นั้นเราจะเอาวิดีโอของท่านไปแขวนไว้นะคะในเว็บไซต์นะคะของคอนเฟอเรนซ์แล้วก็จะนำเสนอในช่วงบ่ายในห้อง Research Presentation Room นะคะห้อง International นะคะสำหรับการบรรยายชุดแรกที่ท่านจะได้รับชมรับฟังนะคะจะเป็นการบรรยายในหัวข้อวิถีไทยกับการเรียนรู้วิถีใหม่นะคะโดยท่านศาสตราจารย์ดร.บังออนศิริรัตน์ค่ะ Owing to the time restriction the talk by Vietnamese lecturer Dr. Nguyen Thi Hong Chuyen from Trần Trào University Vietnam will be presented in the International Research Presentation Room in the afternoon instead.The first plenary talk we are about to hear is the lecture on Thai ways of life and new normal learning given by Professor Dr. Bang On Serirat. จริงๆเราไม่มีความจำเป็นต้องแนะนำท่านวิทยากรเลยค่ะท่านเป็นที่รู้จักกันดีอย่างกว้างขวางในวงการศึกษาไทยนะคะแต่ว่าเนื่องจากวันนี้เรามีผู้ร่วมประชุมซึ่งมาจากต่างชาติหลายชาติก็ขออนุญาตเรียนนำนะคะไบโอกราฟีของท่านวิทยากรของเราคร่าวๆนะคะ In fact there is no need to introduce Professor Dr. Bang On Serirat She is widely known in Thailand's educational sphere but just in case and especially for some foreign presenters and participantsLet us give you some information about Professor Dr. Bang On, our first speaker. ศาสตราจารย์ดร.บังออนศิริรัตน์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคบ.เอกชีววิทยาปริญญาโทอวิชชาโทบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลาในปี2529ท่านได้รับปริญญาโทครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาจิตวิทยาการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในปี2531และปริญญาเอกครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาหลักสูตรและการสอนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี2539ค่ะ Professor Dr. Bang On Serirat got her bachelor's degree of education majoring in biology and minoring in educational administration from ศรีนครินทรวิโรฒ University สงขลา campusIn 1986, and in 1988, she completed her master's degree of education, majoring in psychology from Prince of Songkhla University. She earned her PhD in curriculum and instruction from Chulalongkorn University in 1996. ค่ะ ท่านมีประสบการณ์ในทางด้านวิชาการและด้านบริหารมากมายนะคะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเคยเป็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ผู้ช่วยอธิการบดีที่ดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนฝ่ายบริหารและฝ่ายประกันคุณภาพในปี2563ท่านเป็นคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจด้านการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2563 ถึง 2580
perhaps it will take us an hour to read the long list of her experiences and awards. Her vast administration and academic experiencesin the past at Ban Somdet Jao Phraya Ratchaphat University included being the Vice Dean of Academic Affairs of Faculty of Education, Assistant to the President for Educational Quality Assurance, University Council Member, Vice President for 3 terms, one for Policy and Planning, another for Administration, and another for Educational Quality Assurance. And last year,She was also the member of the ad hoc subcommittee for Thailand National Education Reform, the revised edition 2020-2037. ค่ะในปีนี้นะคะท่านยังเป็นรองประธานคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยทางการศึกษานะคะของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษานะคะแล้วก็ยังคงดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการบริหารวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานะคะผลงานทางวิชาการบทความวิชาการบทความวิจัยแล้วก็งานเขียนต่างๆโครงการมากมายของท่านไม่สามารถบอกในที่นี้ได้ทั้งหมดค่ะค่ะ At present she is the Vice President of Educational Research Committee of Thailand Education Council She is also the member of Competency Based Educational Research Administration CommitteeHer books, articles, research works, academic projects, and writings are countless. นับว่าเป็นเกียรติและความโชคดีของเราอย่างยิ่งนะคะที่ในวันนี้เราจะได้รับฟังจากท่านวิทยากรที่มากความสามารถนะคะท่านมีความรู้ในเรื่องนี้จึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้รับชมและฟังวิดีโอนะคะบรรยายพิเศษเรื่องวิถีไทยกับการเรียนรู้ในยุคใหม่โดยท่านศาสตราจารย์ดร.บังออนเสรีรัตน์ค่ะ Ladies and gentlemen, please watch and enjoy the video Thai Ways of Life and New Normal Learning by Professor Dr. บังออนเสรีรัตน์เชิญชมค่ะกราบเรียนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพนะคะในช่วงนี้นะคะก็เป็นโอกาสที่เราจะได้แลกเปลี่ยนความคิดนะคะดิฉันจะขออนุญาตชวนท่านคิดชวนท่านคุยในประเด็นที่ชื่อว่าวิถีไทยกับการเรียนรู้วิถีใหม่นะคะเนื่องจากว่าในหัวข้อนี้นะคะมีคำว่าวิถีทั้งช่วงต้นและช่วงท้ายนะคะดิฉันก็เลยขออนุญาตขอโอกาสในการที่นำคำว่าวิถีเนี่ยมาเชื่อมเรื่องราวที่จะพูดให้เป็นไปในลักษณะเส้นทางของการทำงานวิถีของการทำงานวิถีของการเรียนรู้นะคะซึ่งในส่วนของเส้นทางนี้ก็จะมี4ส่วนเป็นส่วนสำคัญนะคะส่วนที่1นะคะก็จะพูดถึงจุดที่เรายืนอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นพูดถึงการเดินทางซึ่งในการเดินทางเนี่ยดิฉันอยากแบ่งเป็น2 ส่วนนะคะการเดินทางช่วงแรกนะคะเราควรจะเดินทางไปปรับปรุงไปในช่วงแรกเป็นวิถีของการนำ CBE ก็คือ Competency Based Education นะคะวิถีของการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะเมื่อเราเดินบนเส้นทางนี้ในระยะหนึ่งนะคะเราก็จะเชี่ยวชาญขึ้นเก่งขึ้นเห็นผลที่ชัดเจนขึ้นนะคะเราก็จะก้าวเดินไปอีกเส้นทางนี้อย่างมั่นคงโดยเราจะปรับเปลี่ยนวิถีการเดินทางของเราเพิ่มเติมให้มันดีขึ้นมากขึ้นเกิดผลต่อผู้เรียนมากขึ้นเราจะเปลี่ยนวิถีเป็นวิถี PCBE นะคะ Personal Life Competency Based Education นะคะการเดินทางของเรามีเป้าหมายก็คือลักษณะของเด็กไทยซึ่งในวันนี้นะคะจะขออนุญาตนำเรียนชวนท่านคิดว่าเด็กไทยที่พึงประสงค์เด็กไทยที่เหมาะที่จะอยู่ในสังคมที่ซับซ้อน
มีปัญหาเยอะแยะควรจะมีลักษณะอย่างไรแต่ดิฉันจะขออนุญาตนำเรียน9ลักษณะเด็กไทยนะคะชวนท่านคิดชวนท่านดูนะคะข้อมูลที่นำเสนอนะคะก็จะมีภาพแผนภาพ1แผ่นให้ท่านดูนะคะข้อมูลที่นำเสนอในแผ่นนี้ในส่วนนี้จะมี2ตอนใหญ่ๆนะคะตอนที่1ท่านจะเห็นเส้นทางการเดินเรื่องที่นำเรียนเมื่อกี้ส่วนข้างล่างนะคะก็จะเป็นข้อมูลรายละเอียดซึ่งต้องใช้คำว่าสกัดแก่นความคิดตัวที่เป็นจุดสำคัญที่จะเป็นตัวช่วยสำคัญเป็นตัวที่ขาดไม่ได้ในการที่จะก้าวเดินไปสู่เป้าหมายที่เรานำเรียนตั้งแต่ต้นนะคะค่ะเพราะฉะนั้นแผนผังภาพนี้ก็จะทำให้เห็นความเชื่อมโยงของเรื่องราวต่างๆที่ได้พูดคุยนะคะค่ะนี่ขออนุญาต เริ่มต้นเดินทางนะคะโดยเริ่มที่จุดที่เป็นจุดในปัจจุบันนะคะจะเห็นว่าในจุดนี้จะมีจุดกลมๆสีดำอันนี้เป็นความตั้งใจที่จะสะท้อนให้เห็นว่าในปัจจุบันนี้การศึกษาของไทยยังไม่ได้มีความสดใสเท่าที่ควรจะเป็นนะคะยังมีความมืดคลึ้มยังมีปัญหายังมีจุดที่ต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขอีกมากมายนะคะเรียนขออนุญาตใช้ข้อความหนึ่งซึ่งเป็นข้อความที่สกัดจากคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วคณะกรรมการชุดนี้นะคะได้ศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษาไทยในมิติต่างๆทั้งเรื่องของระบบบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนตัวหลักสูตรลักษณะบุคลากรสมรรถนะบุคลากรที่สำคัญคือคุณภาพเด็กไทยในทุกมิติทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กและเทียบเคียงกับข้อมูลของนานาชาตินะคะจากการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบทุกมิติคณะกรรมการชุดนี้ได้เสนอคำหนึ่งที่สะท้อนลักษณะภาวะการศึกษาของไทยว่าการศึกษาของไทยอยู่ในภาวะวิกฤตอย่างยิ่งยวดการศึกษาไทยอยู่ในภาวะวิกฤตอย่างยิ่งยวดนะคะจะดูในระบบการบริหารจัดการสิ่งที่ค้นพบคือมีปัญหารุนแรงซับซ้อนลึกซึ้งและฝังรากลึกยากที่จะแก้ไขคำเหล่านี้เป็นคำที่สกัดมาจากคณะกรรมการชุดนี้นะคะเรื่องของผลสัมฤทธิ์กับของเด็กไทยเราไม่สามารถที่จะแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้เลยนะคะนี่คือข้อมูลที่ได้จากการศึกษาข้อมูลของคณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษานะคะมีข้อมูลต่างๆที่ท่านสามารถที่จะไปดูเพิ่มเติมนะคะแต่ในโอกาสนี้เรียนขออนุญาตหยิบข้อมูล1ชุดที่สะท้อนความวิกฤตอย่างยิ่งยวดให้ท่านเห็นและข้อมูลนี้ก็จะเชื่อมไปสู่เส้นทางที่ดิฉันจะกล่าวต่อไปด้วยนะคะนั่นคือข้อมูลที่แสดงระดับความสามารถของเด็กไทยเมื่อเปรียบเทียบกับชาติต่างๆในข้อมูลที่เสนอในแผ่นนี้นะคะท่านจะเห็นว่ามีสีอยู่2สีนะคะสีเหลืองแสดงถึงร้อยละของนักเรียนไทยที่มีความสามารถในระดับต่ำก็คือเป็นคนที่มี low performer นะคะส่วนสีส้มนะคะเป็นร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความสามารถสูงหรือเป็นท็อปเพอร์ฟอร์เมอร์นะคะสองสีปรากฏอยู่ในแผนภาพนี้นะคะเราจะย้อนกลับมาดูประเทศไทยกันทีหลังนะคะเราไปดูประเทศอื่นๆก่อนนะคะไปไกลเลยค่ะไปที่เอสโตเนียถ้าท่านดูข้อมูลของประเทศเอสโตเนียนะคะสีส้มซึ่งสะท้อนร้อยละของความสามารถของนักเรียนนะคะมีถึง 13.54 ร้อยละ 13.54 นั่นก็คือในเด็ก100คนจะมีคนเก่ง13คนกว่า 13.54 เมื่อเราไปดูสีเหลืองของเอสโตเนียนะคะในเด็ก100คน
นะคะจะมีเด็กที่ไม่เก่งเพียง 8.79 คนร้อยละ 8.79 นะคะจะเห็นว่าร้อยละของเด็กเก่งคือสีส้มเนี่ยจะมีมากกว่าสีเหลืองคือเด็กไม่เก่งประเทศเอสโตเนียเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่ก้าวเดินไปในวิถี CBE มายาวนานและเกิดผลเขามีหลักสูตรที่เรียกว่าหลักสูตรฐานสมรรถนะในการที่จะพัฒนาเยาวชนของเขานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าคุณภาพระดับความสามารถของเขาเป็นอย่างไรนะคะมาที่ประเทศฟินแลนด์ค่ะประเทศฟินแลนด์มีลักษณะคล้ายกับเอสโตเนียนั่นก็คือเป็นประเทศที่มุ่งเน้นเรื่องของการพัฒนาสมรรถนะวิถีของเขาคือวิถีการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะนะคะเด็กฟินแลนด์นะคะมีระดับความสามารถสูง 14.32% ในขณะที่เด็กที่มีความระดับความสามารถต่ำที่เป็น low performer 11.45 ร้อยละ 11.45 สองประเทศนี้เป็นประเทศที่เปลี่ยนวิถีการพัฒนาคมและเกิดผลอย่างชัดเจนนะคะเรากลับมาใกล้ๆประเทศบ้านเรานะคะเรามาที่ประเทศสิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์ถ้าเราดูเทียบเคียงกับในข้อมูลของทุกประเทศจะเห็นว่าประเทศสิงคโปร์เนี่ยมีสีส้มยาวที่สุดนั่นก็คือข้อมูลของเขาแสดงให้เห็นว่านักเรียนของประเทศสิงคโปร์มีความเป็นนักเรียนที่มีระดับความสามารถสูงที่เป็นท็อปเพอร์ฟอร์เมอร์ร้อยละ 24.18 เด็ก100คนนะคะเป็นคนที่มีความสามารถสูง24คนกว่านะคะส่วนคนที่มีความสามารถต่ำมีเพียง 9.60 เท่านั้น 9.60 เท่านั้นนะคะถึงเวลาแล้วค่ะตอนนี้เราย้อนมาดูประเทศไทยนะคะประเทศไทยเนี่ยต้องเพ่งมองนะคะเราจึงจะเห็นสีส้มนะคะสีส้มแสดงจะร้อยละของเด็กที่มีระดับความสามารถสูงพบว่ามีร้อยละ 0.46 มีคน100คนเข้ามาในห้องเราไม่สามารถหาคนเก่งได้เจอแม้แต่คนเดียวเพราะคนเก่งมีไม่ถึงครึ่งคนค่ะแต่คนเข้ามาในห้องร้อยคนนะคะเราสามารถหาคนที่เป็น low performer ได้ถึง46คนกว่าเกือบ47คน 46.75 คนนะคะข้อมูลนี้เดียนตั้งใจที่จะหยิบมาเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงคำว่านี่คือปัญหาวิกฤตอย่างยิ่งยวดของประเทศไทยนะคะข้อมูลหลายๆส่วนก็สะท้อนนะคะแต่ข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลที่น่ากลัวกว่านะคะทีนี้ถ้าหากเรายังยืนอยู่ในจุดนี้ที่เป็นจุดที่วิกฤตนะคะเราไม่สามารถที่จะรับมือกับโลกยุคอนลมานซึ่งบางคนเขาเรียกว่ายุคกูก้ายุคอนลมายุคซับซ้อนยุคมีแต่ความปรับเปลี่ยนนะคะเราไม่สามารถจะรับกับยุคโอก้าได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่เราจะปรับเปลี่ยนถ้าเราจะไม่ปรับเปลี่ยนจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเราก็จะจมอยู่กับปัญหานะคะในอนาคตเนี่ยมีนักวิชาการหลายท่านไม่กล้าฟันธงว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับโลกเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันปรับเปลี่ยนจนกระทั่ง เราไม่สามารถคาดการได้นะคะเพราะฉะนั้นความเปลี่ยนแปลงมีอย่างมหาศาลแต่3อย่างที่เรียนขออนุญาตแชร์ในตรงนี้นะคะและคิดว่าเกิดแน่สามารถทำนายได้ว่าเกิดแน่เรื่องที่1ก็คือการที่เราอยู่กับโลก IT ีโลกของเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำก้าวไกลซึ่งแน่นอนมีคุณอุปการมากมายกับความก้าวหน้าของประเทศกับความสะดวกสบายที่เกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็จะมีความลำบากมีปัญหาที่แทรกมา
โดยเฉพาะเรื่องของข้อมูลข่าวสารหรือเรื่องราวต่างๆที่ต้องทบทวนพิจารณาใคร่ครวญอย่างจริงจังจึงจะเห็นความถูกความผิดนะคะนี่คือโลกที่เราเรื่องหนึ่งที่เราต้องเจอโลกไอทีนะคะเรื่องนี้เจอแน่นะคะต้องเตรียมรับมือเรื่องที่สองที่เจอแน่ก็คือปัญหาต่างๆนะคะปัญหาต่างๆมีมากมายนะคะปัญหาสำคัญก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมโลกเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนอุณหภูมิเปลี่ยนนะคะหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงนะสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะปัญหาที่สองที่จะเกิดขึ้นคือปัญหาของโรคภัยไข้เจ็บโรคอุบัติใหม่เชื้อโรคมีความฉลาดและปรับตัวเร็วมากนะคะพร้อมเปลี่ยนแปลงที่จะให้มีชีวิตรอดนะคะปัญหานี้คือปัญหาใหญ่ของโลกและปัญหาที่สามคือปัญหาการอยู่ร่วมกันของผู้คนทั้งผู้คนในประเทศทั้งผู้คนที่ต่างประเทศต่างวัฒนธรรมปัญหานี้ก็จะเกิดอย่างมากมายก็โลกแคบนะปัญหาเรื่องความเจริญเรื่องไอทีก็จะทำให้สิ่งนี้ทวีความรุนแรงมากขึ้นนะคะสุดท้ายที่จะเกิดแน่แล้วเป็นวิกฤตอันใหญ่หลวงถ้าไม่เตรียมรับมือก็จะเกิดความลำบากเป็นอย่างยิ่งก็คือเรื่องของสังคมผู้สูงวัยประเทศไทยใกล้จะเดินถึงสังคมผู้สูงวัยแล้วนะคะนั่นคือเด็กๆ เยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องดูแลรับผิดชอบผู้สูงวัยจำนวนมากมายนะคะผู้สูงวัยที่มีอยู่นี้การดูแลไม่ได้ง่ายการดูแลผู้สูงวัยไม่ใช่เพียงการจัดเตรียมปัจจัย4น้ำท่าอาหารแต่ต้องอาศัยความเข้มแข็งของผู้ดูแลต้องอาศัยความอ่อนโยนต้องอาศัยจิตใจและคุณสมบัติบางอย่างที่สำคัญนะคะและก็ไม่ได้มีผู้สูงวัยแค่คนเดียวคนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นผู้สูงวัยนะคะสิ่งที่พูดถึงตั้งแต่ต้น3อย่างนี้นี่คือสิ่งที่เราจะต้องเจอถ้าเรายังยืนอยู่ในจุดเดิมที่แสดงความวิกฤตอย่างมากมายตั้งแต่ต้นเราไม่สามารถที่จะรับมือได้นะคะในความวิกฤตข้างต้นนะคะได้มีผู้ที่มองเข้าไปถึงสาเหตุปัจจัยหรือสิ่งที่มีผลเหตุและผลของสิ่งที่เกิดขึ้นพบว่ามีปัจจัยหลายอย่างเลยค่ะเรื่องหลักสูตรก็เป็นปัจจัยสำคัญเป็นสาเหตุสำคัญเรื่องของระบบบริหารจัดการเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของสมรรถนะของบุคลากรทางการศึกษาก็มีผลนะคะแต่สิ่งที่เป็นปัจจัยหลักสำคัญที่สุดมีอยู่สองอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือวิธีการเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนรู้ของครูไทยของบุคลากรทางการศึกษาไทยเราเน้นไปที่การทำให้มีความรู้การเน้นที่การบอกเล่าถ่ายทอดความรู้ตรงนี้เป็นจุดที่เป็นจุดสำคัญที่ส่งผลกระทบให้เกิดวิกฤตดังกล่าวนะคะอีกจุดหนึ่งก็คือเราแยกส่วนอย่างชัดเจนระหว่างสิ่งที่รู้กับวิถีชีวิตจริงเราเรียนรู้สิ่งที่เราต้องเรียนแต่เราไม่เคยเชื่อมเขาสู่การนำไปใช้ในชีวิตจริงอันสิ่งที่เรียนรู้กับชีวิตจริงจึงเป็นคนละส่วนกันนะคะค่ะนี่คือปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบให้เกิดการศึกษาของเราอยู่ในภาวะวิกฤตอย่างยิ่งยวดดังที่กล่าวข้างต้นนะคะค่ะนี่คือจุดที่เรายืนอยู่เรายืนอยู่ตรงนี้ได้ไม่นานนะคะเราควรจะก้าวต่อไปวิถีที่เราจะก้าวต่อไปนะคะเป็นวิถีที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกนะคะและได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการในประเทศไทยซึ่งจะเห็นได้จากว่าเรามีนโยบายต่างๆที่กล่าวถึงเรื่องนี้ที่สำคัญคือพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับที่กำลังจะใช้ในปัจจุบันนี้เราก็มีการกำหนดเรื่องนี้อยู่วิถีที่เราจะเดินไปนี่ก็คือวิถีของการศึกษาฐานสมรรถนะ Competency Based Education หรือ CBE นะคะในส่วนของหลักการสำคัญของวิถีนี้นะคะมีอยู่ 2-3 เรื่องนะคะเรื่องที่1ก็คือเราจะพูดถึง
และให้ความสำคัญกับเรื่องของการจัดหลักสูตรจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลที่มุ่งเน้นไปสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนซึ่งก็คือการที่เราจะสร้างให้เด็กเนี่ยมีความรู้มีทักษะมีคุณลักษณะแล้วสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงให้พบกับสถานการณ์จริงปัญหาจริงและนำไปใช้จนกระทั่งแก้ปัญหาได้สำเร็จนะนั่นคือจุดเน้นของการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะในเรื่องของการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะนี้นะคะเราจะให้ความสำคัญกับเด็กกับผู้เรียนกับความสนใจของเขากับความต้องการและสิ่งที่เป็นจุดที่เป็นศักยภาพของเขานะคะโดยเขาจะต้องได้เรียนในสิ่งที่เป็นประโยชน์เขาได้เรียนในศาสตร์ต่างๆอย่างเชื่อมโยงบูรณาการกันศาสตร์ที่เรียนนะคะไม่แยกส่วนแต่มันจะเชื่อมโยงเป็นเรื่องเดียวกับชีวิตจริงของเขานะคะเชื่อมโยงกับบริบทรอบตัวโลกสังคมนะคะไม่มีการแยกส่วนนะคะนี่คือหลักการสำคัญของวิถีที่เราจะเดินต่อไปนี้ที่เรียกว่าวิถี CBE นะคะทีนี้ในการที่เราจะเดินไปอะค่ะเราเดินได้อย่างมีความสุขถ้าหากเราเข้าใจจุดบางอย่างมุมคิดบางมุมที่สำคัญนะคะเรียนขออนุญาตชวนท่านดู4มุมคิด4เรื่องราวที่จะต้องปรับความคิดและเปลี่ยนวิถีการทำงานเพื่อให้เราสามารถเดินเข้าสู่วิถี CBE ได้อย่างมีความสุขนะคะตัวที่1ซึ่งเป็นตัวที่สำคัญมากและขออนุญาตหยิบขึ้นมาพูดคุยเป็นอันดับแรกก็คือการนำ A การเน้น A เป็นตัวนำการเรียนรู้การเน้น A เป็นตัวนำการเรียนรู้นะคะในเรื่องของการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะหรือเรื่องของการจัดการศึกษาเราจะมีคำย่อนะคะ 3-4 คำนะคะคำแรกก็คือคำว่า K ซึ่งมาจากคำว่าความรู้นะคะคำที่2คือคำว่า S ซึ่งมาจากคำว่า Skills นะคะและคำที่3คือคำว่า A คือคำว่าเป็นคำย่อที่มาจากคำว่า attribute หรือ attitude นะคะโดยปกตินะคะเราก็จะเรียน K S A เราเริ่มที่ K ต่อด้วย S ปิดด้วย A นะคะการเรียงอย่างนี้มีผลให้เราให้ความสำคัญกับตัว K มากให้ความสำคัญตัว S ถัดมาแล้วเราก็หลงลืมตัว Aนะคะโดยคาดหวังว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขามีตัว K แล้ว S กับ A ก็จะมาแต่จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า K S และ A เขาไม่ได้มาด้วยกันแยกส่วนมาแล้วแถม S กับ A ก็ไม่มานะคะเพราะฉะนั้นในการที่เราจะเดินในวิถีใหม่เรียนขออนุญาตชวนท่านกลับตัวอักษร3ตัวสมัยนะคะเราเริ่มต้นที่ A ต่อด้วย K และ S และต่อด้วย S หรือ A แล้วต่อด้วย S และ K ก็ได้แต่ขอให้ A นำหน้า A เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเน้น A นำการเรียนรู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือพลังในการเรียนรู้จะมากมายเขาพร้อมที่จะเรียนรู้ไม่ต้องกระตุ้นไม่ต้องใช้พลังมากมายในการแก้สร้างความรู้ให้เขาหรือฝึกฝนคุณลักษณะบางอย่างเพราะตัว A คือตัวหลักที่จะช่วยหนุนนำและขับเคลื่อนโดยอัตโนมัตินะคะเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของการเดินในวิถีนี้เรียนชวนท่านขยับคำนะคะ A S K หรือ A K S นะคะทีนี้ในเรื่องของการนำ A มาเป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยค่ะมี A มากมายนะคะแต่ในสังคมไทยเรามี A รากไทยเป็น A ที่เป็นวิถีไทยจำนวนมาก
ที่ทรงคุณค่ามากกว่าแนวคิดของต่างชาติแนวคิดของต่างประเทศนะคะมีมากมายซึ่งอยากจะให้ท่านย้อนกลับไปดูแล้วหยิบมาเพื่อพัฒนาเด็กไทยแต่ในโอกาสนี้ดิฉันขออนุญาตนำเรียน A สัก4ตัวนะคะ4อย่างนะที่จะให้เห็นพลังของ A ที่มีอยู่ในสังคมไทยนะคะ A แรกนะคะก็คือในเรื่องของวิถีไทยวิถีพุทธเรื่องของอิทธิบาท4อิทธิบาท4ซึ่งมี4คำย่อยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเป็นคำที่เราท่องได้แต่เราอาจจะหลงลืมความหมายที่ลึกซึ้งของมันนะคะถ้าเราเริ่มต้นที่ฉันทะคือจะเรียนรู้สิ่งใดจะทำสิ่งใดให้รักเขาก่อนให้เห็นคุณค่าเขาให้เห็นความหมายในตัวเขาก็จะมีพลังให้เกิดวิริยะความพยายามความขยันหมั่นเพียรและจดจ่อใส่ใจจิตตะทำไปไข้ครวนไปทำไปไข้ครวนไปจนกระทั่งเกิดความสำเร็จนะคะนี่คือ A วิถีไทยที่อยู่กับเราจนกระทั่งเราไม่เห็นความสำคัญนะคะท่านจะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยแนวคิดทางการศึกษาเราพูดถึงประเด็นเหล่านี้อยู่เช่นหลังการเรียนเราต้องไข้ครวนชวนคิดไตรตรอง reflection เราก็เอามาใช้นะคะแต่จะเห็นว่าแนวคิดที่เรามาใช้มันเป็นแยกส่วนเป็นตัวตัวอิทธิบาท4ไม่แยกส่วนเป็นเส้นทางเดินที่ต่อเนื่องไปซึ่งเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่ามากนั่นคือ A ตัวแรกของวิถีไทยที่อยากชวนท่านดูนะคะ A ที่2ค่ะเป็น A ที่เราได้รับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะก็คือเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง A พอดี A พอประมาณ A เพื่อการสร้างภูมิคุ้มกัน A ที่เป็นความรอบคอบนะคะสิ่งที่ปรากฏอยู่ในปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียงช่วยในการที่จะพัฒนาเด็กให้เขาสามารถที่จะเป็นคนที่มีสมรรถนะทำสิ่งใดก็ตามมีความพอประมาณไม่พลาดพลั้งเนื่องจากมีภูมิคุ้มกันนะคะ A อีก2ตัวมีความต่อเนื่องกันเป็นคำพูดไทยๆที่เราได้ยินบ่อยๆจนกระทั่งเราหลงลืมในความสำคัญแต่จริงๆแล้วในเรื่องของวิถี CBE สิ่งนี้มีความสำคัญมากตัวที่1ก็คือคำพูดที่ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะคะในเรื่องของการวิถีการจัดวิถีการเรียนรู้ในการพัฒนาสมรรถนะนะคะมันจะมีขั้นตอนสำคัญอยู่2ส่วน2ช่วงช่วงที่1ก็คือการเตรียมการเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยมี A มีคุณลักษณะมีเจตคติมีมุมมองที่เหมาะสมนะคะมีอาจจะให้ผู้เรียนมีความรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะ3ตัวนี้ ASK เราต้องเตรียมการในช่วงต้นเพื่อให้เขามีเพียงพอนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเคลื่อนตัวนำ3สิ่งนี้ไปสู่สถานการณ์สู่ปัญหาสู่เรื่องราวที่จะให้เขาได้นำไปใช้ในการที่จะนำสิ่งนี้ไปใช้แน่นอนค่ะความลำบากความยากความสำเร็จความไม่สำเร็จความล้มเหลวเกิดขึ้นแน่นอนเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเพิ่ม A ในเรื่องความพยายามให้กับเด็กแม้เขาจะเจอสถานการณ์อย่างไรก็ตามเขาก็ไม่หยุดเขาก็พยายามที่จะมุ่งมั่นในการทำนะคะคำว่าความสำเร็จความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นจริงๆแล้วก็คือตรงกับแนวคิดของทางตะวันตกที่เราพูดเรื่อง growth mindset นะคะเรื่องนี้เราพูดกันมานานแล้วตั้งแต่โบราณเพราะฉะนั้นคงถึงเวลาที่เราจะมาใช้ในการที่ใช้ในการพัฒนาสมรรถนะของเด็กไทยตัวสุดท้ายซึ่งมีความสำคัญมากเช่นเดียวกันก็คือคำว่าสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งสิ่งนี้แสดงความหมายที่ว่า
จะเก่งกาจเพียงใดจะมีความสามารถเพียงใดก็สามารถที่พลาดพลั้งผิดพลาดไม่สำเร็จมีความสำเร็จเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นการฝังเมล็ดพันธุ์ความคิดเกี่ยวกับการผิดพลาดการมองความผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดาการพบอุปสรรคแล้วเกิดความล้มเหลวเป็นเรื่องปกติเป็นสิ่งที่จะทำให้การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะวิธีการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะคะท่านนึกถึงในช่วงของการพัฒนาสมรรถนะที่เราต้องสร้างสถานการณ์ให้เด็กได้พบเจอสถานการณ์ที่ต้องสร้างขึ้นมีทั้งสถานการณ์ที่ง่ายและก็ยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นตามลำดับความล้มเหลวความไม่สำเร็จเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเจอสถานการณ์เขารับมือแล้วเกิดเป็นไปไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายนะคะถ้าเขามีเมล็ดพันธุ์ของการมองความผิดพลาดการเห็นความล้มเหลวเป็นเรื่องปกติเขาจะมีความสุขได้ในการที่จะเผชิญสถานการณ์นะคะเขาจะเห็นว่าความล้มเหลวที่เกิดขึ้นคือบทเรียนที่ยิ่งใหญ่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเจอความล้มเหลวความแข็งแกร่งของเขาก็จะเพิ่มขึ้นนะคะ4อย่างที่เป็น A ไทยๆที่อยากมาชวนท่านดูเนี่ยเป็นความตั้งใจที่จะให้ท่านเริ่มที่ตรงนี้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการพัฒนาสมรรถนะโดยเริ่มที่ตัวเอแล้วสืบค้นหยิบจับเอวิถีไทยมาใช้เป็นจุดที่ดิฉันชวนท่านคิดชวนท่านดำเนินการต่อนะคะในส่วนต่อไปที่อยากชวนดูก็คือในวิถีนี้เราเน้นการคิดและนำไปสู่การปฏิบัติมากกว่าที่จะทำให้เขาได้แค่มีความรู้แล้วก็หยุดไม่ใช่วิถีนี้เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะเดินมาสู่ในวิถีนี้เราจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้คิดและทำแน่นอนค่ะในการที่จะให้เด็กๆลงมือคิดลงมือทำต้องใช้เวลาการยืดหยุ่นเวลาการปรับความคิดว่าเวลาที่กำหนดอาจจะเป็นเวลาที่ต้องยืดหยุ่นนะคะสิ่งที่เป็นกิจกรรมหรือสิ่งที่ให้เขาคิดอาจจะใช้เวลามากกว่าเรากำหนดซึ่งเป็นสิ่งที่ยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้เรามองเรื่องนี้เป็นปกติและจงให้เวลากับการคิดกับการลงมือทำของเขานะคะทีนี้การคิดและลงมือทำนะคะต้องเน้นเรียนแล้วลงมือคิดลงมือทำและนำไปใช้เลยเรียนสิ่งใดคิดเชื่อมต่อไปสู่เชื่อมโยงไปสู่การนำไปใช้เลยในเดี๋ยวนั้นไม่ต้องรอจบการศึกษาไม่ต้องรอจบชั้นไม่ต้องรอจบระดับนะคะเรียนสิ่งใดใช้เลยนะคะทีนี้ในสิ่งที่จะนำไปใช้นะคะเราก็ให้ความสำคัญกับการนำไปใช้ในบริบทรอบตัวในวิถีที่เป็นกิจวัตรประจำวันเป็นวิถีของสังคมใช้ในปัญหาที่เกิดขึ้นในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบตัวเพราะฉะนั้นในการที่เราจะกล่าวถึงสิ่งที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในอนาคตที่เป็นวิถีนี้นะคะจะมีการผสมผสานแหล่งเรียนรู้ส่วนหนึ่งมาจากหนังสือตำราข้อมูลที่เป็นศาสตร์ตะวันตกส่วนหนึ่งมาจากการเรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยีและที่สำคัญต้องให้ความสำคัญกับแหล่งเรียนรู้ที่เป็นบริบทรอบตัว เรื่องราวที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นที่เผชิญนะคะปัญหาสังคมหรือเรื่องราวที่อยู่รอบตัวคือแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญนะคะมาถึงในส่วนที่ตัวที่4นะคะเรื่องที่4ที่อยากชวนดูก็คือต้องกล่าวถึงบุคคลที่มีความสำคัญมากที่อยู่ในวิถีนี้นะคะนั่นก็คือผู้ที่ทำหน้าที่เป็นครู
ในวิถีนี้ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นครูจะต้องเป็นผู้ที่พร้อมที่จะช่วยหนุนเสริมเติมพลังเด็กๆเรากับเขาครูกับเด็กเดินเคียงคู่จับมือกันไปนะคะโดยมีภารกิจสำคัญ4อย่างนะคะอย่างแรกนะคะครูต้องมีกลยุทธ์วิธีการที่เยอะแยะมากมายหลากหลายไม่เพียงแค่บอกเล่าความรู้ถ่ายทอดความรู้แบบเดิมแต่ต้องมีวิธีการต่างๆที่เขาจะที่จะทำให้เขาได้คิดได้ลงมือทำนะคะสร้าง A S K ให้กับเขาอย่างพร้อมพรั่งโดยวิธีการที่น่าสนใจนั่นคือส่วนหนึ่งที่เป็นภารกิจของครูในจุดเริ่มต้นหลังจากนั้นครูต้องเดินต่อนะคะในการที่จะเตรียมสถานการณ์เพื่อให้เขาได้นำ A S K นั้นไปใช้นะคะบทบาทหน้าที่ของครูในการที่จะเป็นดีไซเนอร์ในการที่จะออกแบบสถานการณ์เป็นบทบาทสำคัญในโอกาสต่อไปเราคือดีไซเนอร์ที่จะออกแบบสถานการณ์ที่จะให้เด็กๆเนี่ยเขาได้ใช้ความรู้ใช้คุณลักษณะใช้ทักษะในสภาพจริงในบริบทจริงนะคะครูคนใดที่มีศิลปะมีทักษะในด้านนี้ก็ถือว่าเป็นครูที่สามารถยืนอยู่ในวิถีนี้ได้อย่างมีความสุขนะคะอีก2เรื่องที่เป็นภารกิจของครูนะคะก็คือภารกิจของการประเมินผลการเรียนรู้นะคะในการประเมินผลการเรียนรู้นะคะสิ่งที่ครูต้องทำคือดูแลนะคะนั่นก็คือเราต้องสังเกตพฤติกรรมเขาเราต้องดูผลงานเขาและเราต้องดูแลสภาพการเรียนรู้ของเขาให้เขาเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขในขณะเดียวกันก็ต้องฟังเสียงให้เขาได้ประเมินตัวเองให้ครอบครัวพูดถึงตัวเองพูดถึงความรู้สึกและสิ่งที่ได้เรียนรู้สิ่งที่เขาอยากจะเดินต่อเมื่อเราดูแลฟังเสียงเราค้นพบว่ามีวิกฤตเกิดขึ้นมีปัญหาเกิดขึ้นสิ่งที่ครูต้องทำคือซ่อมและเสริมที่จะแก้ไขเหตุการณ์นั้นในทันทีการทำงานสิ่งนี้มันก็คือ formative assessment ซึ่งเราต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเราให้ความสำคัญสิ่งนี้ควบคู่ไปกับการเรียนรู้วิธีการประเมินโดยใช้ formative assessment เป็นวิธีเดียวกับวิธีการเรียนรู้เป็นวิธีเดียวกับวิธีการพัฒนาสมรรถนะนะคะภารกิจอีกภารกิจหนึ่งของผู้ที่เป็นครูก็คือการประเมินที่เป็นการประเมินเพื่อตัดสินก็คือ summative assessment นะคะเราอาจจะต้องปรับความคิดเปลี่ยนวิธีการเน้นในเรื่องของเนื้อหาความรู้ให้น้อยลงแต่สิ่งที่เราต้องดูคือดูสิ่งที่เขาทำได้ผ่านพฤติกรรมที่แสดงออกผ่านผลงานที่ผลิตออกมาผ่านผลการทำงานนะคะค่ะที่กล่าวมาข้างต้นคือก้าวแรกที่เราจะเดินไปบนเส้นทางของ CDE การศึกษาต่างสมรรถนะเมื่อไหร่ที่เราเดินไปก้าวนี้อย่างเข้มแข็งมีความสุขเห็นผลที่เกิดขึ้นแล้วเราจะเดินก้าวต่อค่ะเป็นวิถีของ PCBE นั่นก็คือเป็นวิถีของการพัฒนาเด็กให้มีสมรรถนะเต็มศักยภาพตามพลังตามความเป็นเด็กแต่ละคนตามลักษณะของเด็กแต่ละคนนั่นคือเน้นการพัฒนาคนเป็นรายคนไม่ใช่รายกลุ่มใหญ่นะคะเน้น personal learning ซึ่งเชื่อมโยงกับการพัฒนาสมรรถนะนะคะซึ่งใน9ที่เรียกว่า PCDE นี้เราจะมีสิ่งที่ต้องตระหนักอยู่ 4-5 เรื่องเรื่องที่1ค่ะ voice and choice นะคะเราจะต้องฟังเสียงเราจะต้องเปิดโอกาสให้เขาเลือกตามความสนใจซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาผู้เรียนเริ่มที่ตัวเขาเริ่มที่เสียงของเขาเริ่มที่ความต้องการของเขาเริ่มที่ความสนใจของเขาหลังจากนั้นค่ะเราจะสร้างเส้นทางนะคะ
ร้างเส้นทางให้มีลักษณะ self pacing ให้มีลักษณะเป็น flexible pacing นั่นคือเป็นเส้นทางเป็นแนวทางที่เขาจะเรียนรู้โดยใช้พื้นฐานความรู้ระดับความสามารถของเด็กแต่ละคนเขาก้าวไปช้าก้าวไปเร็วก็ได้นะคะแล้วให้มีความยืดหยุ่นในเรื่องต่างๆในการที่จะเรียนรู้เพราะฉะนั้น self pacing และ flexible pacing เป็นสิ่งที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยเขาเรียนรู้อย่างมีความสุขตามวิถีของตนเองตามความถนัดตามความสามารถของเขาเองนะคะหลังจากนั้นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือการจัดโอกาสเนื้อหาเวลาสถานการณ์ที่มากมายหลากหลาย multiple opportunity นะคะสุดท้ายที่เป็นภารกิจสำคัญของการทำงานในวิถี PCBE ก็คือ visible learningVisible learning ก็คือการมองเห็นผลการทำงานและกระบวนการทำงานอย่างชัดเจนชัดแจ้ง visible นะคะนั่นก็คือครูผู้สอน เมื่อกำหนดเป้าหมายว่าต้องการที่จะพัฒนาสมรรถนะหรือพัฒนาสิ่งใดกับผู้เรียนแล้วนะคะเราจะต้องดูผลที่เกิดขึ้นว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรเราต้องมองผลสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นให้เห็นอย่างชัดเจนอาจจะใช้เครื่องมือหลายๆแบบที่จะมาตรวจสอบผลหลังจากเราเห็นผลการทำงานแล้วเราต้องย้อนกลับมาดูกระบวนการทำงานของเรากระบวนการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ของเราว่าเป็นอย่างไรและปรับปรุงให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลตามเป้าหมายเพราะความชัดแจ้งชัดเจนในการที่จะมองเนี่ยคือมองทั้งผลที่เกิดขึ้นและมองกระบวนการวิธีการทำงานของเรานะคะสิ่งที่กล่าวไปทั้งหมดนะคะก็คือการก้าวเดินใน2ช่วงช่วงแรกเป็นวิถี CBE ช่วงที่2เป็นวิถี PCBE นะคะที่เน้นเด็กเป็นรายบุคคลนะคะถ้าเราก้าวเดินอย่างต่อเนื่องตามเส้นทางนี้นะคะเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะมีเด็กไทยยุคใหม่ซึ่งจะมีลักษณะ9ประการซึ่ง9ประการนี้ก็มีอยู่3ชุดนะคะชุดที่1มีอยู่3ลักษณะ3ลักษณะนี้เป็นคุณลักษณะที่แสดงความฉลาดในการพัฒนาตนและความฉลาดช่วยให้เขาเรียนรู้ได้ดีนะคะเขาจะเป็นผู้ที่ไม่แพ้ถึงแพ้ก็ไม่ละความพยายามนะคะอันที่3คือเขาจะรู้ตัวเองจุดเด่นจุดด้อยของตัวเองเขามีความพอเพียงสิ่งใดที่คิดเหมาะพอเหมาะพอดีกับตัวเองแต่ในขณะเดียวกันก็มีภูมิคุ้มกันที่จะดูแลตัวเองไม่ให้พลาดพลั้งมีอันตรายสามลักษณะนี้เป็นลักษณะเริ่มต้นที่สำคัญมากถ้าหากเด็กไทยมีลักษณะนี้ก็จะเป็นพลังให้6ลักษณะที่เกิดขึ้นด้วยนะคะสามลักษณะต่อไปเป็นลักษณะที่แสดงความฉลาดคิดนะคะอันที่หนึ่งก็คือการที่เป็นผู้ปรับตัวได้พร้อมรับมือพร้อมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้นะคะต่อไปคือการเป็นผู้มุ่งมั่นสร้างนวัตกรรมสร้างสิ่งใหม่ๆนะคะและการเป็นผู้คิดได้ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมในสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านข้อมูลที่รอบคอบมีวิจารณญาณนะคะส่วนอีก3ลักษณะนะคะเป็นความฉลาดที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขตัวเองมีความสุขสังคมก็มีความสุขด้วยนะคะอันที่1ก็คือเป็นผู้ที่มีความเข้าใจความต่างตระหนักดีว่าในโลกนี้มีความต่างเกิดขึ้นความต่างคือเรื่องปกติมีภารกิจสำคัญที่จะทำให้ความต่างนั้นผสานให้เป็นหนึ่งเดียวผสานความต่างที่จะอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นลักษณะที่7นี่ก็คือการเป็นผู้เข้าใจความต่างและพร้อมที่จะประสานความต่างที่มีอยู่นะคะลักษณะที่8ก็คือการที่เป็นผู้ที่รู้เท่าทันสังคม
รู้เท่าทันโลกและรู้เท่าทันไอทีซึ่งจะเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งสำคัญมากในโลกอนาคตที่มีอิทธิพลต่อเรานะคะและสุดท้ายค่ะคือการเป็นผู้เอื้อกูลสังคมพร้อมที่รับใช้สังคมนะคะสิ่งที่เป็น9ลักษณะของเด็กไทยนี้จะเกิดได้ถ้าเรามีวิถีการเรียนรู้ที่เน้นในเรื่องของสมรรถนะนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะสวัสดีค่ะขอขอบพระคุณขอขอบพระคุณท่านวิทยากรสำหรับการบรรยายที่มีคุณค่ายิ่งในเช้านี้นะคะท่านศาสตราจารย์ดร.บังออนเสรีรัตน์ได้ชี้แนะให้เรานำCompetency-based education และ Personalized Competency-based education CBE PCE และหลักสูตรฐานสมรรถนะมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างคุณลักษณะที่ต้องการของเด็กไทย9ลักษณะนอกจากนี้ยังนำสุภาษิตไทยซึ่งเป็นรากไทยไม่ว่าจะเป็นอิทธิบาท4ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคำสอนตามสุภาษิตต่างๆมาประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ในยุค New Normal มั่นใจได้ว่าการศึกษาของเราต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนเราน่าจะมี Top Performance มากขึ้นนะคะ We have just heard such an insightful and informative talk from Professor Dr. Bang On She suggested us to apply competency-based education and personalized competency-based education in our curriculum and instruction in order to construct 9 desirable traits of Thai children. In addition, ideologies from Thai-ness, sufficiency economy philosophy granted by our beloved late King Ramadana and from Buddhism,Itibat Si are the four foundations for achieving success. And Thai saying, where there's a wind, there's a way. And four feet force, why man fails, the learning approaches that we can employ in the new normal era. Abiding by these suggestions, we believe that we will have more top performers in Thai education.Coming up next is another great talk on Trends to Future Skill Creation for New Normal Education by Professor Dr. Edna S. Jalojot from UCEP. Professor Dr. Edna S. Jalojot specializes in behavioral science. ท่านเชี่ยวชาญเรื่องของพฤติกรรมศาสตร์นะคะเรื่องของจิตวิทยาแล้วก็ทางด้านการศึกษานะคะท่านสำเร็จการศึกษาจากAntonio de Davao University แล้วก็ de Manila University นะฮะในปี 2517-2522 ตามลำดับนะฮะแล้วก็ท่านสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านการจัดการศึกษานะฮะจาก University of Southeastern Philippines นะฮะในปี2542นะฮะผลงานมีเยอะแยะมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานวิจัยรางวัลเรื่องของงานการกุศลทั้งหลายนะคะค่ะProfessor Dr. Jalojot is the specialist in the fields of behavioral science, psychology, and education. She got her bachelor's degree from Antonio de Davao University in 1974, master's degree from Antonio de Manila University 1979, and PhD in educational management.From University of Southeastern Philippines in 1999. She had held many administrative positions in various organizations, organized and participated a lot of projects both in the Philippines and foreign countries. Her academic writings and research papers were published and received numerous awards. At this moment, let's hear together what Professor Dr. Edna H.Jalojot will share with us about trends to future skills creation for new normal education. One thing you should be informed is the video play in today's conference
is an edited video. The original full video is posted on the conference website because we have limited time. Let us have a look and a listen.เนื่องจากเรามีข้อจำกัดด้านเวลานะคะวิดีโอที่ท่านจะได้รับชมเนี่ยจะเป็นวิดีโอฉบับย่อนะคะฉบับเต็มเราแขวนเอาไว้ในเว็บไซต์ของการประชุมทางวิชาการในครั้งนี้ขอเชิญรับชมค่ะ Hello everybody Welcome to the Philippines I'm Dr. Edna Lathot of University of Southeastern PhilippinesAnd my presentation today is about flexible learning in new normal education. But as I begin, let me first greet the president of the conference, Dr. Kunying Kalaya Sokompanik, Deputy Minister of Education. Thank you for inviting me here, sir. So, as a bit of outline,This is how it's going to run, where there's a brief introduction, then I'll talk about what is flexible learning, a review of learning theories, what is instructional design, maybe some thoughts about digital taxonomy, then establishing presence since we are in a flexible learning, and some issues and challenges. As we all know,The pandemic ushered in a new normal in which digitization enforced ways of working and learning. Institutional plans to make greater use of technology in teaching had to be implemented in days or weeks rather than months or years. Health protocols was such that there was no face-to-face classes. So,This is a bit of an issue and a problem to many universities and colleges because others have not gone into this kind of teaching and learning. While others had a head start, the University of Southeastern Philippines, luckily, was one of those. As we entered into an agreement some years ago around 2002-2003 with the Philippine-Australia bilateral agreement,called the Basic Education Assistance for Mindanao. And so we've had a head start, or the university had a head start somehow on flexible learning, because in that particular project, we had to train educational managers in Southern Philippines. As I mentioned, we are islands, so it's not easy bringing people together. So that particular project tried to dodo Blended learning, it was called at the time. So, but since the time, which is about 20 years ago, the university did not embark on it fully. Well, it wasn't, maybe it wasn't called for, or it wasn't demanded yet at the times. So let's proceed a bit more. So, now that the pandemic was here, we need to respond so that education of children and youth will continue. So in the Philippines, flexible learning was implemented in tertiary education in September 2020 by the Commission on Higher Education through the memorandum order that you can see from there. And from that memorandum order, each university and college,had to develop the learning continuity plan so that education continues while following health protocols. So what is flexible learning? Flexible learning is a pedagogical approach allowing flexibility of time, place, and audience, including but not solely focused on the use of technology. So we take note of that.It's flexibility of time. There is also flexibility of place as well as the audience, but not necessarily on the use of technology. So as I mentioned, the head start that the University of Southeastern Philippines had, we did use blended learning for a time and it did continue, but
in some of the projects that the university did, print was a preferred medium because the scholars sent to us by the Department of Education in these different projects preferred print because they could just put it under the drawer at the teacher's table, and when they needed some information or they remembered something and they wanted to be reminded of how it was, how things could be done, possibility of things that could be done, they could just get it from the drawer and read it in print. But nonetheless, e-learning, blended learning, was going on. So it commonly uses the delivery methods of distance education and facilities of education technology. So we are familiar, or we've already heard of distance education. This started with a correspondence school a long time ago, some years ago. And some of the students in the audience may have not done any snail mail. So in the distance education of long ago, materials were sent by snail mail, and then the students who enrolled in the correspondence school would send them back to the teacher also by snail mail. So imagine the slow turnaround time at the time. Today, when students submit assignments, it's practically in real time. And if you don't respond as a teacher, they'll send you a message and say, "Mom, I already sent my assignment." So they also want you to reply right away. So you need to have some kind of rules and procedures, like, "Hey, I'm going to respond within the day or 24 hours or something like that." So I'm sure some teachers here, they have their own experiences. But let us bear in mind that in flexible learning, distance education is the framework. So the principles of flexible learning, it is learner-centered, encouraging greater independence and autonomy on the part of the learner. So this is how it is. Flexible learning as a pedagogy, as a form of teaching and learning, the learner is the one greatly responsible for things to happen. So its ethos is to enable and empower learners and give them greater control of their learning and become more self-directed. So this is easier said than done. It's not something that we're used to. Like I mentioned, what took months and years, we've had to do it quickly. This was in 2020. And the Philippines had a lockdown. Literally, we had the lockdown. We had to stay at home. And in the beginning, even the health officials didn't know what to do. So later on, health protocols came out. But still, we all know the mask and the social distancing and everything else. And here we were, when we became a teacher, this was not the kind of teaching we were used to. So therefore, the ethos which says learners are empowered and that they have greater control of their learning and become more self-directed is nice in paper, but not necessarily going on as well as it would on the part of the teachers as well as the learners. Because our learners are geographically dispersed. In the traditional way, we could see each other in the classroom, and we could have cues, visual cues, verbal cues on how they were doing, whether they could understand what's going on,
whether they were interacting with each other, but with flexible learning, this situation is not the usual. And yet, we have to do it because education, this should not stop. It should continue because time is going on, like it's 2021 now. So let's have a review of the theories of learning so that we could have a better understanding when we say it's to be learner-centered. We begin with behaviorism on the left, or some of you know, especially our educators, this has a historical development, starting with behaviorism, where you have there the bell, right? So we're talking here of classical conditioning with Pavlov. Then we also have Skinner with the reinforcement theory. Thorndike, where practice and drill is important. That is what behaviorism is all about. Eventually, another school of thought was developed, which was cognitivism, where you have information processing, memory, because we have now had a better understanding of how the brain works. But even more so, moving to constructivism, where it wasn't just about how the brain works, but really scientists discovered how we think, that meaning is important. For example, that experience is important, discovery is important, that working together is important as humans. Working together is important. However, with new technology, apparently another form of learning or another way of learning developed, which is some quite recent. I'm not even very familiar with this yet much, which is connectivism. Where it is not the knowledge per se that we have now, but rather the network available for us. That's why it's called connectivism. So in this slide, you can see a classroom, so to speak. So it looks like the learners are sitting together, but really they're not. They could be miles away. They could even be not just miles away, but really long, long way. One could be in the mountain, the other one could be near the sea or what have you. The other one is in the city. But the illustration shows us that they are interconnected. And the information available for each of the learner could be different from each other. They could be related to each other, but really different. But they could establish a connection. So that is what connectivism is all about. So this also shows us the kind of classroom that we have now, which is borderless. It is not in the four walls. It's enough, we can't imagine. Like today is like a good example of the borderless classroom that we're talking about. So here I am in the Philippines, and there you are in Thailand and Vietnam. And even in the Philippines, we are not sitting together. I'm here in my home. My colleagues are somewhere else too, but we are in touch with each other. That is what connectivism essentially is all about. And the proponent here, George Simmons, says, the connections that enable us to learn more are more important than our current state of knowing. So the old possibilities that we could connect with each other is what connectivism is all about. But it's a fairly new theory and not yet well established. It still needs more experimentation. In fact, some educational psychologists still do not accept it as a learning theory. But it's there, available for us, and it's helpful to explain
what's going on in teaching and learning and how we could become better teachers and better learners. So here's one example. For example, this is one example. The idea of connectivism, this is what we mean by the network available. You could have YouTube, you could have SlideShare, you could have Facebook, you could Google. So imagine if you are there working on something, you might not even want to go to sleep yet because something is going on and you need to establish more connections. So it can be exciting, but it can also be a burden. Then if you are a class, you send it to your classmate sends you something else, and wow, it builds and builds and builds. So in these few months that we have gone into flexible learning, I am so amazed by the output of my students. And even they, I would say, because as we talk about at the end of the semester, they talk about, all right, so what happened? They say, my goodness, we didn't know we could be doing these things. We didn't know how to make these videos, for example. Now we're doing it because we have to. And who taught them? They said, oh, mom, I just watch in YouTube and learn how to do it. But my goodness, the output they're able to produce, it's really amazing. And for me, one of the things that was very useful is Robert Gagne's instructional design, where you have the 9 events of instruction. So Robert Gagne was an American, although he formed this during World War II, but still it's useful, especially in multimedia instruction, and especially in the workplace. So it's very useful for flexible learning. So the 9 events speaks of 9 things going on in a lesson. First, you gain attention, like play a song, ask a question. Then you inform the learner of the objectives. Today, this is what we want to do, or for this week. Then the prior learning last week, this is what we did. Then you present the actual content. But it's not enough. After you have presented the actual content, you provide guidance. So you could have maybe some activities. That's why you have practice. So there's a chance to try it. But after they've tried it, you give feedback, which could be confirmatory or evaluative, you know, saying that was well done, acknowledging them, and then saying this part is not very clear. So there has to be feedback, because that's the only way you can make a connection. And these 9 events are happening within the day or within the week. So it should flow, it should continue. And then you assess performance. There has to be some kind of assessment. Different could be authentic assessment, could be formative or summative assessment. So there has to be assessment in relation to the objectives, but it's not enough, especially as I mentioned, outcomes-based education. You need to enhance retention and transfer to the job, because this is the way by which the lesson could be connected. They will find it meaningful if it is connected to the job. And then, so it's a cycle. The next lesson, you'll have to gain attention again, and down the line. So this is another way. That was Gagne. This one is blue. Probably familiar to some of us because of assessment. This speaks of the thinking skills, that you have lower order from the bottom, if you look at it, to the higher order. But although it says lower order, it doesn't mean to say it's not important. It's just that you cannot proceed
to the higher order. You cannot go to creating if there is no remembering. All of these steps we are to go through. But it's easier said than done because it's flexible learning now. We're not in touch with each other as we used to. So anyway, it's called digital taxonomy. So you have there, under remembering, for example, you could have an activity of copying as well as highlighting. The next, which is understanding, you could have journalizing or tweeting. Next, thinking skill, applying. You could do charting or uploading. Further up, analyzing, you could do mind mapping or linking. And higher on, evaluating, you could do posting or grading, you know, like giving grades to each other as classmates or giving each other some kind of feedback. And finally, creating, where you could do blogging, filming, podcasting, and directing. So these are digital tools. So most likely, or more often than not, this is going on without the teacher. As teacher, we provide them with possibilities. We give them ideas because these tools are available to them. It's digital. So therefore, it requires some kind of interconnectivity. We need to move beyond the idea that an education is something provided for us and toward the idea that an education is something that we create for ourselves. So this is from Stephen Downs, the other proponent for connectivism. So we had previous slide earlier, and so there are two of them. So this one is from Stephen Downs. So, so that is the paradigm. Education is something that we create for our. So that's what I can share for now. A bit short, but I hope I've given some ideas to you from our experiences in the Philippines, particularly University of Southeastern Philippines. And in tertiary education. So thank you all, and I hope you will have a fruitful day and a good discussion in the next few hours. So goodbye. Thank you so much, Dr. Chalochot, for your valuable presentation this morning. We have learned quite a great deal about flexible learning in new normal education, which has been established as the norm of education, particularly in the tertiary level in the Philippines in school year 2021 and thereafter. Flexible learning is learner-centered, encouraging greater independence and autonomy on the part of learner. Connectivism is suitable for the pandemic situation as the classroom is borderless. Teachers and students can use technology and social network, Google, YouTube, Pinterest, Facebook for their instruction and learning. Social process should also be stimulated in the online classes using different techniques. So your presentation is very valuable for the pandemic right now. Thank you so much again. ค่ะวันนี้พวกเราโชคดีมากเลยค่ะองค์พาทกของเราทั้งสองท่านได้มาพบพวกเราในห้องประชุมออนไลน์นี้
พื่อตอบคำถามของท่านนะคะซึ่งคำถามที่ฝากไว้กับเรามี2คำถามนะคะสำหรับวิทยากรแต่ละท่านท่านละ1คำถามค่ะ Ladies and gentlemen we are so blessed as both key note speakers are joining us now in this virtual conference room to answer our questions and there are only two questions sent to us one for Professor Dr. Bang On and another is for Professor Dr. Edna ค่ะคำถามแรกขอเรียนถามท่านศาสตราจารย์ดร.บังออนนะคะท่านอาจารย์คิดว่าสมรรถนะที่เรียกว่า PCBE นั้นนะคะครูไทยนักศึกษาครูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของไทยถ้าอยากจะให้ PCBE ประสบความสำเร็จเราควรจะเริ่มต้นอย่างไรจึงจะเรียกว่าเราเดินบนเส้นทางนี้ถูกต้องกับลักษณะของคนไทยแล้วนะคะ The first question is for Professor Dr. Bang On. If we want PCBE to be successfully implemented, how should we, Thai teachers, students or faculty of education or any parties involved begin? Considering Thai people's characteristics, how can we walk along PCBE path correctly or suitably?While we are waiting for the answer from Professor Dr. Bang On, let me read the second question to Dr. Edna. The second question is, how can we employ the principles of flexible learning to enhance the learner's advanced thinking abilities? Are there any selection techniques to do so successfully to suggest the Thai teachers and other foreign teachers?คำถามสำหรับท่านอาจารย์ดร.เอ็ดนานะคะการใช้หลักการ flexible learning นะคะช่วยส่งเสริมให้เกิดการคิดขั้นสูงเพิ่มมากขึ้นควรเป็นอย่างไรมีเทคนิคและวิธีการพิเศษใดที่ทำแล้วจะประสบผลสำเร็จสำหรับแนะนำคุณครูได้บ้างค่ะท่านอาจารย์อยู่กับเราแล้วนะคะค่ะครับสวัสดีทุกท่านนะคะค่ะขออนุญาตตอบคำถามก่อนใช่ไหมคะค่ะสำหรับคำถามนะคะที่ผู้สนใจเรื่องของ PCBE นะคะ Personalized Competency Based Education นะคะก่อนอื่นก็ต้องชื่นชมก่อนนะคะว่าท่านสนใจในเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องอนาคตที่ดีมากถ้าเกิดเราก้าวไปถึงนะคะแต่ณปัจจุบันเนี่ยถ้าพูดถึงการศึกษาไทยนะคะส่วนหนึ่งน่าจะไม่เยอะนักนะคะที่คุณครูทำงานตรงนี้อยู่แล้วก็ใกล้จะก้าวถึงแล้วนะคะแต่ส่วนใหญ่ของเราเนี่ยนะคะสำหรับโดยรวมโดยภาพรวมของประเทศไทยเนี่ยณช่วงนี้นะคะคิดว่าเราน่าจะก้าวเดินไปในสิ่งที่เรียกว่า CBE Competency Based Education นะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านสนใจแล้วเดินไปถึง PCBE เนี่ยโอ้ถ้าใช้คำไทยก็คือเป็นมงคลกับเด็กและประเทศชาติและการศึกษามากๆนะคะเพราะสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จะทำให้ปัญหาที่เราพูดถึงก็คือเรื่องเราจะมีคำว่าความเหลื่อมล้ำเด็กที่อยู่ในห้วงของความเหลื่อมล้ำคือทำอย่างไรก็ไม่เท่าคนอื่นเขาอันที่หนึ่งนะคะอันที่สองก็คือเรามีคำว่าเด็กหลังห้องนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้คำ PCBE เข้ามาเนี่ยค่ะคำเหล่านี้มันจะสลายหมดเลยเพราะPCBE เนี่ยมันเป็นตัวที่ตรงคอนเซ็ปต์ที่เราบอกว่าตัดเสื้อเฉพาะตัวทำอะไรเฉพาะคนเราจ้องมองไปสนใจไปในส่วนที่เป็นการพัฒนาคนเป็นคนคนนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะคิดว่าในอนาคตเนี่ยมาแน่นอนเนื่องจากว่าผู้เรียนนักเรียนของเราในแต่ละระดับก็น้อยลงไปเรื่อยนะคะเพราะฉะนั้นการนำคอนเซ็ปต์นี้เข้ามาเนี่ยเริ่มก่อนเนี่ยยอดเยี่ยมเลยค่ะดีเยี่ยมเลยที่จะนำมาใช้นะคะอาจารย์มังออนเชียร์สุดๆให้ทำนะคะแต่ทีนี้ถามว่าในการที่จะเดินไปสู่จุดนี้เนี่ยมันมีปัจจัยอะไรที่สำคัญนะคะมีหลายปัจจัยทีเดียวค่ะแต่ถ้าเกิดจะเรียงลำดับสำคัญ3อย่างที่ขาดไม่ได้เลย
นะคะอันที่หนึ่งต้องเตรียมใจค่ะเตรียม mindset ของตัวเองนะคะที่สำคัญก็คือนะตอนนี้เรามีคอนเซ็ปต์เรื่อง CBE ใครก็ตามที่ยังไม่ได้ทำสิ่งที่เรียกว่า CBE ก็คือการพัฒนาเด็กเพื่อให้เขาทำอะไรได้นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่ใช่เรียนเพื่อรู้ถ้า mindset ตรงนี้มีแล้วคอนเซ็ปต์ตรงนี้มีแล้วก้าวเดินต่อเลยค่ะนะคอนเซ็ปต์ของ CBE เนี่ยเรามองหน่วยการสอนเนี่ยยังเป็นห้องเรียนอยู่เวลาเราออกแบบกิจกรรมเนี่ยเราออกแบบ สำหรับห้องเรียนใดห้องเรียนหนึ่งหรือผู้เรียนกลุ่มใหญ่แต่เป้าหมายก็คือเพื่อให้เขาได้นำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะที่จะนำไปสู่ชีวิตจริงนะคะถ้าท่านได้คอนเซ็ปต์ตรงนี้แล้วท่านก้าวต่อเลยนะคะปรับ mindset ว่าจากการมองการจัดการเรียนรู้การพัฒนาคนเป็นหน่วยห้องเรียนเปลี่ยนใหม่เลยค่ะเป็นหน่วยบุคคลดูเป็นคนๆพัฒนาเขาเป็นคนๆตามเส้นทางของเขาหรือถ้าเกิดคน 2-3 คนเป็นกลุ่มย่อยที่มีลักษณะใกล้กันเดินไปด้วยกันนั่นคือปัจจัยแรกก็คือปรับ mindset ปรับความคิดก่อนนะคะหลังจากนั้นสิ่งที่สองที่ต้องทำนะคะก็คือเราต้องทำงานบนฐานข้อมูลข้อมูลต้องพร้อมพรั่งการเตรียมตัวเพื่อให้ได้ข้อมูลในการที่จะทำงานของครูเนี่ยต้องชัดเจนกลยุทธ์ของการได้ข้อมูลนี้ต้องชัดเจนเพราะเราทำงานกับคนแต่ละคนเราต้องมีข้อมูลจากเขาแล้วใช้เป็นฐานในการทำงานนะคะซึ่งก็เป็นปัจจัยที่3ปัจจัยที่3ก็คือทำอย่างไรที่เราจะจัดโอกาสพื้นที่การเรียนรู้สิ่งต่างๆที่จะเขาให้เขาเรียนรู้หลากหลายมากมายเหมาะสมกับตัวเขาเองนะคะเพราะฉะนั้น3ปัจจัยนี่แหละค่ะที่จะเป็นตัวที่ทำให้ PCBE Personalized Competency Based Education เกิดได้นะคะตัวที่หนึ่งเริ่มต้นนะคะเริ่มปรับ mindset ในเริ่มต้นก่อนไม่ทำตรงนี้อีก2ตัวไม่มานะคะเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยว่าต่อไปนี้นะเราจะมุ่งมั่นสอนเขาพัฒนาเด็กเนี่ยไม่ใช่แค่ให้เขารู้แต่เขาเอาไปใช้ในชีวิตและเป็นประโยชน์นะคะอันที่หนึ่งค่ะเคลียร์ตัวเสร็จแล้วเตรียมข้อมูลข้อ2กับข้อ3ปัจจัย2กับปัจจัย3มันเป็นตัวต่อเนื่องนะคะมีข้อมูลที่พร้อมพรั่งแล้วออกแบบกิจกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่จะพัฒนาเขานะคะมันมีกับดัก 2-3 ตัวค่ะในเรื่องนี้เรื่องที่1เรามักจะบอกว่าเวลาไม่พอนะคะทั้งๆที่เวลาเนี่ยเรากำหนดเองเราบริหารจัดการเองได้เรามักจะมองทรัพยากรรอบตัวแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันไม่เอื้อในการที่จะพัฒนาเด็กซึ่งตรงนี้ก็ต้องจัดเตรียมจัดหานะคะที่สำคัญบางครั้งครูก็อาจจะติดกับดักของการสอนอันนี้มีอันหนึ่งนะคะก็คือว่าเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราสอนเด็กไม่เหมือนกันมันจะไม่ยุติธรรมหรือเปล่าไม่แฟร์หรือเปล่าแต่จริงๆกับดักพวกนี้เราต้องเคลียร์ค่ะแฟร์ไม่แฟร์ไม่สำคัญเท่าเขาได้พัฒนาตามเส้นทางของเขาค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างยิ่งนะคะ And อาจารย์ดร. Edna are you with us? Do you need me to repeat the question, yeah. ma'am? I'm not sure if I got your question. Is it the same one? So let me repeat again. How can we employ the principle of flexible learning to enhance the learner's advanced thinking abilities?Are there any inspection techniques to suggest the teachers to do so successfully? Mm-hmm. Oh, well, let me just say that flexible learning is the system by which teaching and learning delivery is to be done, and which I had shared with you because that is what we're currently doing now in tertiary education because of the pandemic situation. So it is not something that we do ordinarily or normally.But it's something that we had to do because of health protocols. But be that as it may, if it's there, if you recall the slide on instructional design,
that is where higher order thinking skills could developed. And if you follow the Bloom's taxonomy also, you will also be able to bring your students into a higher level of thinking and meet the objectives of the subject as well as the course. So it's a there has to be a cycle. The cycle is in each of the subject, and each subject is connected to the different, shall we say, from one course to another until the whole program. So that's when we are able to achieve what we want to achieve as a degree program, as a university, and perhaps nationally, if I am to relate it with what the previous speaker brought up. So let me say, nice to meet you again, Dr. Cirilla and Dr. Watana. Thank you very much. Yeah. Thank you so much, Dr. Edna Chalaja. In a capsule, that's my response to your question. You did. Thank you. So glad to hear from you and also to see you on the screen this morning. Thank you again. ท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการในวันนี้ทุกท่านคะการจัดงานประชุมวิชาการในวันนี้คงจะไม่สามารถดำเนินการได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์หากเราไม่ได้รับความกรุณาจากท่านวิทยากรที่เป็นองค์ปาฐกของเราเพื่อแสดงความขอบคุณต่อทั้งสองท่านขอเสียงปรบมือแก่ท่านศาสตราจารย์ดร.บังออนเสรีรัตน์และศาสตราจารย์ดร.เอ็ดนาจาร์ล็อตจอดด้วยค่ะ Our conference today will not be proceeding successfully without the lecturesand kindness from our keynote speakers to express our deepest gratefulness to both Professor Dr. Bang On Serirat and Professor Dr. Edna Chalot Jot. ขอเสียงปรบมืออีกรอบหนึ่งรอบหนึ่งค่ะตอนนี้ก็คงต้องถึงเวลานะคะที่เราจะต้องคืนเวทีแล้วก็หน้าจอให้กับวิทยากรหลักของเรานะคะคนสุทธาพรแล้วก็คุณสราวุธAnd we have to give the floor and the screen back to Khun Saravut and Khun Sutraporn. They've been briefly informed the afternoon schedule to you. แล้วก็สำหรับเราทั้งคู่คงจะต้องกล่าวลาแล้วค่ะ We to have to say goodbye to all our participants here until the next year of NICE 2022. Thank you, everyone. สวัสดีค่ะ Thank you, everyone. And สวัสดีค่ะ Until the next NICE 2022. สวัสดีค่ะขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัฒนาสุวรรณไตรและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิริลักษณ์ศรีพระจันทร์เป็นอย่างสูงนะคะซึ่งท่านทั้งสองนะคะก็ได้ให้เกียรติมาเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงบรรยายรอบที่สองนะคะซึ่งก็มีในหัวข้อวิถีไทยกับการเรียนรู้ในวิถีใหม่โดยศาสตราจารย์ดร.บังออนเสรีรัตน์และการปรับตัวการเรียนรู้ในวิถีใหม่โดยศาสตราจารย์ดร.เอ็ดนาเอชจารอตจอดจากมหาวิทยาลัยตะวันออกเฉียงใต้แห่งฟิลิปปินส์ก็ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่านด้วยและท่านใดนะคะที่อยากจะรับชมการบรรยายพิเศษของวิทยากรทั้งสามท่านในรูปแบบเต็มทางทีมงานได้นำลิงก์วิดีโอไว้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร www.snu.ac.th นะคะให้เข้าไปที่หน้าคณะครุศาสตร์ได้เลยค่ะ andWhat is an amazing sharing by the experts from both Thailand and Philippines. I would like to take this opportunity to thanks to Professor Dr. Bang On Serirat and Professor Dr. Edna H. Jalajot. I'm very grateful you took your time out of your busy schedule and share the way of education developing in these hearts to Asian at our conference.And also, this presentation wouldn't be successful and interesting like this if we don't have the expert moderators. I would like to thanks to Assistant Professor Dr. Watthana Suvannathrai and also Assistant Professor Dr. Sirilakshi Prachan for your impressive host for this morning too. And thank you very much. And for the full video and also with subtitle, both in Thai and English, we're going to put itOn the university website and also the conference website, so check it out later. ค่ะและสำหรับใน
ช่วงบ่ายนี้นะคะก็จะเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบออนไลน์ซึ่งจะมีห้องซูมสำหรับการนำเสนอถึง10ห้อง94บทความซึ่งจะเริ่มในเวลา 13:00 นเป็นต้นไปและท่านใดนะคะที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอในครั้งนี้สามารถสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่บนจอได้เลยค่ะreminding you once again about the afternoon session. So we're providing into 10 rooms, 7 rooms for national conference and another 3 rooms for international conference. So we already show the QR code on our screen. You can check it out. Especially for the presenters, you have to check your name list and then you go to the right room. And also the participants, if you needand interested in any room or topics, check it out and then you can access to the room too. ค่ะในช่วงบ่ายนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาใหม่อีกครั้งเราจะนำท่านชมภาพบรรยากาศการนำเสนอผลงานผ่านโปรแกรม Zoom ของห้องต่างๆนะคะที่จะแบ่งเป็นระดับชาติถึง7ห้องนานาชาติ3ห้องนะคะขอขอบพระคุณนะคะท่านประธานในพิธีคือคุณดร.คุณหญิงกัลยาโสพลพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรวมถึงคณะผู้บริหารและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ติดตามรับชมที่หอประชุมมหาวิทยาลัยลงกรณ์แห่งนี้และรับชมผ่านทางไลฟ์สดของ Facebook ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครค่ะสำหรับช่วงเช้านี้นะคะเราสองคนก็คงต้องลาไปก่อนพบกันอีกครั้งในช่วงบ่ายสวัสดีค่ะ For this morning session I would like to give thanks to Excellency Her Excellency Deputy Minister of Education of Thailand Dr. คุณหญิงกัลยาโสพลพนิช and also our administrators of Sukhumvit ราชภัฏ University our invited speakers andAll the audience from this hall and also the audience from online platform too. We have to say thank you very much and see you in the afternoon. ค่ะเดี๋ยวพบกันอีกครั้งในช่วงบ่ายสวัสดีค่ะสวัสดีครับ